กล่าวนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะคะแต่ก็สวัสดีนักศึกษาใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาปัจจุบันตลอดจนนักศึกษาใหม่ทุกท่านเลยค่ะใช่ค่ะค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งค่ะเข้าสู่บรรยากาศของการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่นะคะประจำภาคเรียนที่1ปีพุทธศักราช2ปีพุทธศักราช2565ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็แอร์นะคะสุภาพรประสิทธิ์ค่ะค่ะเมฆพัชราศรีสะอาดค่ะค่ะพวกเราทั้งสองคนนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการพูดคุยกับพี่ๆในการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวขอทักทายทางบ้านก่อนนะคะว่าค่ะเข้ามากันเยอะแล้วหรือยังนะคะค่ะก็มีพอสมควรนะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเก่าหรือว่านักศึกษาใหม่ก็สามารถเข้ามาร่วมฟังได้ค่ะค่ะคนที่เข้าฟังแล้วนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมฟังได้นะคะในทุกๆเทอมเลยค่ะเพราะว่าข้อมูลแต่ละเทอมนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะคะค่ะตามสถานการณ์ด้วยนะคะก็ถือว่าได้เป็นการทบทวนนะคะในสิ่งที่บางครั้งเราได้รู้ได้ทราบแล้วก็อาจจะมีการหลงลืมกันไปได้นะคะใช่ค่ะค่ะก็เหมือนเป็นการมาทบทวนกันใช่ค่ะทุกๆเทอมนะคะค่ะมีใครเข้ามาบ้างคะเนี่ยโอ้มีหลายๆพี่ๆหลายๆท่านเลยนะคะขออนุญาตทักทายนะคะสวัสดีคุณสุทธิสาน้อยประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พิมพ์ชยาด้วยพี่พิมพ์ชยานี่ก็ใกล้จะเรียนจบแล้วนะคะก็ยังได้เข้ามาฟังค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงพิธีกรชัดเจนไหมคะได้ยินค่ะสวัสดีค่ะเออสวัสดีเปิดไมค์ได้เลยค่ะทักทายด้วยนะคะทราบว่ามีมาจากศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ด้วยใช่ไหมคะค่ะพี่จินตนาถ้าจำไม่ผิดนะคะจิมล้วนใช่ไหมคะอ๋อคุณพี่จิมล้วนสวัสดีนะคะค่ะก็ทักทายพี่ๆทุกท่านคร่าวๆนะคะต้องขออภัยด้วยที่บางทีไม่ได้ทักทายครบทุกๆท่านนะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะประถมนิเทศนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่านักศึกษาท่านใดมีข้อสงสัยนะคะอยากจะซักถามพิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยค่ะจะมีแอดมินคอยตอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวพิธีกรก็จะช่วยเสริมนะคะค่ะได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าหากว่าพี่ทุกท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มการประถมนิเทศกันเลยไหมคะค่ะเริ่มเลยค่ะก็สำหรับวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงหัวข้อในการประถมนิเทศในวันนี้นะคะก็เราจะขออนุญาตพูดถึงภาพรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้สถาปนานะคะรวมทั้งการจัดตั้งมหาวิทยาลัยใช่แล้วค่ะตลอดจนรวมไปถึงหลักสูตรทั้งหมดของเราที่เรามีแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้อยู่นะคะค่ะค่ะก็เรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะก็เรามาพูดถึงการสถาปนามหาวิทยาลัยก่อนนะคะค่ะดีโอยูของเรานะคะจัดตั้งขึ้นนะคะตามความดำริค่ะของหลวงพ่อธรรมชโยนะคะก็คือท่านชื่อพระชัยบูรณ์สุทธิผลนะคะหรือที่เราทราบกันดีนะคะเราเรียกว่าหลวงพ่อธรรมชโยของเรานั่นเองนะคะซึ่งท่านเนี่ยได้ดำริมากว่า20ปีแล้วนะคะก่อนที่จะได้มีการก่อตั้งขึ้นนะคะอย่างเป็นทางการค่ะด้วยมโนปณิธานของท่านก็คือต้องการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกนั่นเองค่ะค่ะก็เราเดียวยูของเรานะคะก็ได้จดทะเบียนจัดตั้งนะคะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนค่ะทางด้านพระพุทธศาสนาค่ะในระบบการศึกษาทางไกลค่ะตามรัฐบัญญัติการอุดมศึกษาเอกชนแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะอันนี้เราจดทะเบียนที่แคลิฟอร์เนียนะคะค่ะค่ะสัญชาติของเราเป็นสัญชาติอเมริกันนะคะที่นี่ที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์ประสานงานใช่ค่ะก็สำนักงานใหญ่ของเรานะคะตั้งอยู่ที่นั่นนะคะอาซูซาแคลิฟอร์เนียค่ะโดยเรามีศูนย์ประสานงานกว่า40แห่งทั่วโลกเลยนะคะค่ะเราเนี่ยคือศูนย์ประสานงาน DOU ถือว่าเป็นตัวแทนการรับสมัครและก็การลงทะเบียนเรียนในภาคพื้นประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะค่ะปรัชญาของเราของมหาวิทยาลัยเรานะคะก็คือยึดปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตแบบไร้ภูมิแดนค่ะคือเราเป็นการศึกษาที่ควบคู่กับการดำรงชีวิตนะคะที่มุ่งให้ผู้เรียนของเราเนี่ยได้ศึกษาและก็รวมทั้งฝึกฝนไปด้วยในเรื่องศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูร
แล้วก็การที่เป็นผู้ที่มีวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามนะคะมีความสุขที่แท้จริงสามารถเป็นผู้นำบุคคลอื่นให้มีวิถีชีวิตที่ถูกต้องอย่างตัวเองได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวการที่จำกัดความของคำว่าศาสตร์แห่งการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ย มันจะสมบูรณ์แค่ไหนใช่ไหมคะต้องสมบูรณ์เพียงใดถึงจะเรียกว่าสมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ค่ะค่ะอันนี้คือปรัชญาของมหาวิทยาลัยเรานะคะค่ะหลังจากนั้นวิสัยทัศน์นะคะก็คือเป็นสถาบันการศึกษาระดับโลกค่ะระดับโลกเลยนะคะเราทั่วโลกนะคะไม่ใช่จะเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งค่ะเราให้การศึกษาระดับโลกที่ให้โอกาสทางการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบค่ะให้กับผู้ที่สนใจพระพุทธศาสนาทั่วโลกนะคะโดยเราข้ามข้อจำกัดในด้านภูมิศาสตร์ภาษานะคะรวมทั้งหน้าที่การงานรวมทั้งศาสนาด้วยค่ะพี่เล็กเราไม่ใช่เราจะให้การศึกษาเฉพาะผู้ที่สนใจพระพุทธศาสนาเท่านั้นค่ะท่านที่เป็นศาสนิกอื่นก็สามารถมาเรียนได้เช่นกันค่ะโดยที่นักศึกษาของเราเนี่ยจะไม่ใช่แค่อายุแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งนะคะเรามีนักศึกษาที่หลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นอายุต่ำสุดกี่ขวบคะประมาณ16 16ไปจนถึงมากสุดเท่าไหร่คะประมาณ80 80ได้ค่ะก็คือเราให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ที่สนใจไม่จำกัดอายุด้วยนะคะแล้วก็พันธกิจของเรานะคะก็คือผู้ที่จบไปแล้วเนี่ยถือว่าเป็นบัณฑิตที่ได้ศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนาค่ะทั้งปริยัติปฏิบัติและก็ปฏิเวชนะคะเพื่อให้ผู้เรียนของเราเนี่ยมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องค่ะนำพาความสุขความสำเร็จนะคะมาสู่ชีวิตของตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นชาตินี้ชาติหน้าไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมเลยค่ะต่อไปเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยนะคะก็จะเป็นตราลักษณะนี้นะคะค่ะค่ะก็สีแดงนะคะก็จะหมายถึงนะคะสายเลือดพี่น้องของธรรมกายของเรานะคะค่ะก็จะได้ห่อหุ้มโลกไว้นะคะโลกเราก็จะมีสีขาวค่ะสีขาวก็จะเป็นแสดงถึงความบริสุทธิ์นะคะค่ะส่วนสีทองพระรัตนตรัยนะคะก็จะอยู่ตรงกลางอยู่ข้างในนะคะก็คือพระรัตนตรัยนั่นเองก็คือตัวยูใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวยูค่ะซึ่งเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของเรานะคะทำให้โลกเรานั้นน่ะบริสุทธิ์ขึ้นยิ่งขึ้นไปนะคะค่ะอันนี้จำตาสัญลักษณ์ของเราไว้นะคะมีข้อสอบด้วยไหมคะ นะคะความหมายของแต่ละสีนะคะค่ะทีนี้เรามาดูโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยนะคะก็โครงสร้างของเรานะคะก็ประกอบด้วยนะคะหลวงพ่อธรรมชโยค่ะท่านเป็นองค์ประธานผู้สถาปนามหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็หลวงพ่อทัตตชีโวนะคะท่านเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณค่ะท่านเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยค่ะก็เป็นโครงสร้างโดยภาพรวมใหญ่ๆนะคะหลังจากนั้นจะเป็นโครงสร้างระดับมหาวิทยาลัยการบริหารมหาวิทยาลัยนะคะก็เป็นโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารค่ะกองประสานงานมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียนะคะก็จะมีท่านอธิการบดีก็คือพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณพระมหาสมชายฐานวุฒโธค่ะและก็คณะบดีคณะพุทธศาสตร์นะคะก็คือพระมหาดร.วุฒิชัยวุฒิชโยบริยนธรรม9ประโยคค่ะและก็รองหัวหน้าสำนักงานนะคะก็คืออุบาสิกาดร.เขมิกาวรสันโตนั่นเองค่ะค่ะโดยในปัจจุบันนี้นะคะเราได้เปิดทำการเรียนการสอนมา10กว่าปีแล้วใช่ไหมคะโดยเรามีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะก็ทั้งหมดเนี่ยกว่า 18,500 รูปคนเลยทีเดียวค่ะและก็มีบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้วนะคะจะมีทั้งรับปริญญาไปแล้วและก็จบแล้วรอรับปริญญาค่ะก็ประมาณ 3,000 รูปท่านค่ะค่ะต่อไปก็จะมาสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนนะคะค่ะค่ะในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียนั้นนะคะก็มีทั้งหมด4หลักสูตรนะคะหลักสูตรแรกก็จะเป็นหลักสูตรสัมฤทธิบัตรนะคะก็หล
ักสูตรสมิธิบัตรนะคะก็จะสามารถบุคคลทั่วไปก็สามารถเรียนได้นะคะโดยไม่จำกัดวุฒินะคะแล้วก็มีชุดวิชาให้เลือกเรียนนะคะประมาณ30ชุดวิชานะคะแล้วก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้เทอมละ 1-2 วิชาต่อเทอมนะคะแล้วก็เมื่อสอบผ่านแล้วเราก็จะได้สมิธิบัตรนะคะรับรองความรู้แล้วก็สามารถเทียบโอนเพื่อเข้าไปสู่หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตได้ค่ะอันนี้ไม่จำกัดวุฒินะคะหลักสูตรที่2ก็จะเป็นหลักสูตร TDG นะคะเป็นหลักสูตรเตรียมพุทธศาสตร์นะคะก็จะต้องถ้าเกิดจะไปหลักสูตรพุทธศาสตร์นั้นจะต้องเรียนหลักสูตรนี้ก่อนนะคะก็จะเรียนทั้งหมด6ชุดวิชานะคะก็จะมีภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทักษะการแสวงหาความรู้ชาดกวิถีนักสร้างบารมีนะคะสูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองสูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีมการดูแลรักษาสุขภาพตามพุทธวิธีนะคะแล้วก็หลังจากจบทั้งหมด6วิชานี้แล้วนะคะเราค่อยไปต่อหลักสูตรพุทธศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนอีก28ชุดวิชานะคะอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีวุฒิต่ำตั้งแต่ม .6 มีวุฒิไม่ถึงม .6 ไม่ถึงม .6 นะคะแต่ก็สามารถเรียนได้นะคะต่อไปเป็นหลักสูตรหลักของเรานะคะเป็นหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตนะคะก็จะมีการเรียนนะคะวิชาบังคับเนี่ยทั้งหมด75หน่วยกิจนะคะหรือว่า15ชุดวิชานะคะวิชาเลือกทั้งหมด65หน่วยกิจหรือ13วิชานะคะแล้วพอหลังจากจบ28ชุดวิชานี้นะคะเราก็จะต้องมีการสอบหรือสัมมนาประมวลความรู้องค์รวมนะคะค่ะก็คือสอบจบครั้งสุดท้ายว่าอย่างนั้นนั่นเองนะคะค่ะคือเรียนครบ28แล้วยังถือว่ายังจบไม่สมบูรณ์ถือว่าเรียนครบเฉยๆนะคะจะต้องมีการผ่านประมวลความรู้องค์รวมก่อนไม่ว่าจะเป็นสัมมนาหรือสอบนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็จะเก็บหน่วยกิจทั้งหมด140หน่วยกิจนะคะค่ะก็เมื่อสักครู่เราพูดถึงหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตไปแล้วนะคะที่ประกอบด้วยชุดวิชาบังคับ15ชุดวิชาแล้วก็ชุดวิชาเลือกอีก13วิชานะคะรวมเป็น28วิชานะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะคะว่าชุดวิชาบังคับ15ชุดวิชานั้นประกอบด้วยรายวิชาอะไรบ้างนะคะค่ะก็จะประกอบด้วย3กลุ่มวิชาหลักๆเลยนะคะก็คือกลุ่มวิชาสมาธิทั้งหมด7วิชาค่ะกลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต4วิชากลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนาอีก4วิชาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นกลุ่มวิชาเลือกนะคะทั้งหมด13วิชาค่ะรวมเป็น28วิชาค่ะค่ะก็อันนี้นะคะก็เป็นกลุ่มวิชาบังคับกลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิตมีวิชาอะไรบ้างนะคะก็มีวิชาจักรวาลวิทยากฎแห่งกรรมศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ค่ะกลุ่มวิชาสมาธินะคะก็ทั้งหมด7วิชาเลยค่ะตั้งแต่สมาธิ1ไปจนถึงสมาธิ7ค่ะกลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนานะคะก็ประกอบด้วย4วิชาค่ะก็คือความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกเบื้องต้นและก็ศาสนศึกษาค่ะเมื่อสักครู่นี้วิชาบังคับครบไปแล้วนะคะ15ชุดวิชาจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นชุดของวิชาเลือกนะคะโดยวิชาเลือกของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด22ชุดวิชาก็คือเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าพี่ๆสามารถเลือกเรียนได้13ชุดวิชาเท่านั้นหรือจะมีบางท่านที่แบบอยากเรียนเพื่อรักเรียนอยากที่จะเรียนทุกวิชาได้ไหมได้ได้นะคะเพียงแต่ว่าการที่เราจะเลือกมาคือจะพูดว่าครบหลักสูตรพุทธศาสตร์เนี่ยมันเพียง13วิชาแต่ถ้าอยากที่จะเรียนเกินกว่านั้นก็เรียนได้ก็ยอมได้ค่ะก็จะมีกลุ่มวิชาพุทธวิธีในการพัฒนานิสัยนะคะก็ประกอบด้วยนะคะ6วิชาค่ะวิธีชาวพุทธนะคะวิชาพัฒนานิสัยวัฒนธรรมชาวพุทธแม่บทการฝึกอบรมทางพระพุทธศาสนาชีวิตสมณะและก็ชาดกวิถีนักสร้างบารมีค่ะกลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนานะคะก็จะมีวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลกสูตรสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจสรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎกการรักษาสุขภาพตามพุทธวิธีและก็วิชาธรรมจักรกับปวัตนสูตรค่ะ
อีกหนึ่งวิชาของกลุ่มเป้าหมายชีวิตก็คือปรโลกวิทยาค่ะแล้วก็อีก2วิชาของกลุ่มการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็คือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้นแล้วก็ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรค่ะกลุ่มวิชาพีดีกรีทั้งหมดนะคะก็คือหลักการสร้างความสุขในครอบครัวพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณคู่มือพุทธมามกะพุทธธรรมทีปนี1แล้วก็พุทธธรรมทีปนี2ค่ะรวมทั้งเราจะมีกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์พุทธศาสตร์ด้วยนะคะก็คือมีวิชาฝึกประสบการณ์1ฝึกประสบการณ์2วิชานี้เราก็จะเปิดเป็นช่วงๆนะคะเป็นบางช่วงที่สถานการณ์เอื้ออำนวยค่ะแต่ขอให้ทราบว่าเรามีรายวิชาเหล่านี้ด้วยนะคะต่อไปเป็นโครงสร้างของกลุ่มวิชานะคะก็จะมีกลุ่มเป้าหมายชีวิตนะคะ GL นะคะกลุ่มสมาธินะคะ MD นะคะกลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนานะคะ GD นะคะกลุ่มพุทธวิธีในการพัฒนานิสัยนะคะ SD นะคะกลุ่มการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะ DF นะคะกลุ่มวิชาเตรียมพุทธศาสตร์นะคะหรือว่า PD นะคะค่ะแล้วก็จะมีตัวอย่างหนังสือนะคะมาให้ดูด้วยนะคะตัวอย่างปกหนังสือนะคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายชีวิตนะคะ GL 101นะคะก็จะเป็นจักรวาลวิทยา GL 102จะเป็นปรโลกวิทยานะคะ GL 203เป็นวิชากฎแห่งกรรมนะคะ GL 204นะคะเป็นวิชาศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า GL 305เป็นวิชาปฏิปทามหาปุชนียาจารย์ต่อไปเป็นกลุ่มเป้าหมายชีวิตนะคะจะเน้นเรื่องความรู้ด้านทฤษฎีด้านทฤษฎีนะคะแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดขึ้นตั้งอยู่ของโลกและจักรวาลนะคะและการมังเกิดขึ้นของการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็ประวัติมหาปุชฌียาจารย์ของเรานั่นเองนะคะค่ะก็ในการวัดผลนะคะก็จะเน้นการฝึกปฏิบัตินะคะแล้วก็กิจกรรมนะคะกิจกรรมเสริมนะคะไปเป็นโครงสร้างของกลุ่มวิชาสมาธินะคะหรือ MD นะคะก็จะมีสมาธิ101นะคะเบื้องต้นนะคะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำสมาธินะคะแล้วก็สมาธิ2นะคะเป็นหลักเจริญสมาธิภาวนานะคะสมาธิ3นะคะเป็นศิลปะพัฒนาสมาธินะคะสมาธิ4ก็คือการเทคนิคนะคะการทำสมาธินะคะสมาธิ5นะคะ40วิธีนะคะของเรานะคะแล้วก็สมาธิ6นะคะจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานนะคะสมาธิ7เนี่ยค่ะเป็นสมาธิเพื่อการเผยแผ่นะคะสามารถเรียนเสร็จแล้วไปเผยแผ่ได้อีกนะคะอันนี้ครบวงจรนะคะสุดด้วยตัวเองแล้วก็ไปสอนผู้อื่นได้ด้วยใช่ก็คือถ้าเรียนสมาธิจบ7วิชานี่ไปเผยแผ่ได้เลยนะคะใช่ค่ะค่ะกลุ่มสมาธินะคะก็จะเน้นการปฏิบัติสมาธิซะส่วนใหญ่นะคะค่ะวันละ30นาทีถึง1ชั่วโมงเป็นต้นไปนะคะค่ะก็แล้วก็จะมีเทคนิคมีการวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมอะค่ะมันจะเป็นง่วงนอนฟุ้งหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะมีวิธีกำจัดปัญหาตรงนี้ออกไปนะคะแล้วก็เผยแผ่ได้นะคะก็แล้วก็จะมีการบันทึกธรรมนะคะแต่ละเล่มนะคะแต่ละวิชานะคะ1 2 3ก็จะไม่เหมือนกันนะคะส่วนการวัดผลก็จะเน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นหลักนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะคะนั่งสมาธิในวันอาทิตย์ค่ะส่วนกลุ่มวิชาความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนานะคะหรือ GB นะคะก็จะมี GB 101นะคะความรู้พื้นฐานนะคะแล้วก็ GB 2สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองนะคะหนังสือก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ GB 203นะคะสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก GB 304สูตรสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจ GB 405เป็นประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนานะคะ GB 406เป็นสรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎก GB 407นะคะเป็นพระไตรปิฎกเบื้องต้นนะคะอันนี้วิชานี้จากเดิมเป็น PD 005ค่ะเราก็มีการจับอยู่แต่ก่อนอยู่ในหมวด PD ค่ะย้ายมาเป็นวิชาหลักของเรานะคะเพราะว่าเราเห็นถึงความสำคัญของพระไตรปิฎกนะคะแต่ว่าเราก็มีการเปลี่ยนรหัสค่ะแต่หนังสือหน้าปกนั้นเรายังไม่ได้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงนะคะตอนนี้พระอาจารย์กำลังดำเนินการอยู่ฉะนั้นนักศึกษาสงสัยว่าเอ๊ะได้หนังสือมาผิดไหมนะคะไม่ผิดนะคะทำไมรหัสวิชาไม่เหมือนกันเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นของวิชา GD 4.7 นะคะซึ่งวิชาเดิมคือ PD 0.5 นะคะ
ก็ถ้าเกิดได้รับการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขแล้วนะคะก็จะได้เปลี่ยนนักปลุกใหม่ค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเราดูที่เนื้อหารายวิชาเป็นหลักนะคะค่ะแล้วก็วิชา GBC 10นะคะการรักษาสุขภาพตามพุทธวิธีนะคะก็ GBC 11นี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ก่อนเป็นหมวดการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะเป็น DF 404แล้วเราก็ได้มีการปรับปรุงนะคะมาเป็น GBC 11นะคะแต่ว่าหนังสือนั้นยังไม่ได้รับการปรับปรุงใดๆแต่แบบฝึกหัดเราได้รับการปรับปรุงแล้วนะคะค่ะถ้าเกิดมีการพัฒนาแล้วก็แก้ไขแล้วเราก็จะมาปรับหน้าปกใหม่นะคะต่อไปเป็น GBC 13วิชาธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะคะวิชานี้จะได้เฉพาะบทสวดค่ะน้องแอร์เพราะว่าเราจะเน้นเรื่องการสวดการสวดแล้วก็การบันทึกผลการสวดนะคะวิชานี้หมายถึงว่าเล่มนี้เล่มธรรมจักรกับปวัตนสูตรเล่มนั้นน่ะก็คือเนื้อหาของบทสวดบทสวดธรรมจักรนะคะที่เราสวดกันประจำอยู่แล้วอะค่ะ17นาทีนั้นค่ะค่ะก็วิชานี้ก็จะเน้นที่การที่เราได้สวดธรรมจักรทุกๆวันแล้วก็ทำหน้าที่ด้วยใช่ค่ะทำหน้าที่ชวนสวดด้วยนะคะค่ะจะไม่มีหนังสือใดๆอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมฉันได้รับแต่บทสวดนะคะอันนี้คือหนังสือของเรานะคะค่ะค่ะค่ะส่วนการเรียนการสอนนะคะก็จะเน้นเรื่องความรู้เรื่องด้านทฤษฎีนะคะแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนานะคะประวัติศาสตร์แล้วก็สรรพศาสตร์และพระไตรปิฎกนะคะส่วนการวัดผลนะคะก็จะเน้นฝึกปฏิบัติเหมือนกันค่ะแล้วก็กิจกรรมเสริมค่ะต่อไปเป็นโครงสร้างของกลุ่มพุทธวิธีในการพัฒนานิสัยนะคะหรือว่า SB นะคะก็จะมี SB 101ค่ะวิถีชาวพุทธ SB 202วัฒนธรรมชาวพุทธนะคะแล้วก็ SB 303แม่บทในการฝึกอบรมในพระพุทธศาสนานะคะและ SB 304นะคะชีวิตสัมมนานะคะSB 405ชาดกวิถีนักสร้างบารมีนะคะก็จะเน้นเรื่องทฤษฎีค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเน้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเองของชาวพุทธนะคะแล้วก็วัฒนธรรมชาวพุทธและการฝึกอบรมในพระพุทธศาสนานะคะส่วนการวัดผลก็เน้นแบบปฏิบัติเลยค่ะแล้วก็กิจกรรมเสริมนะคะค่ะไปเป็นโครงสร้างของกลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะหรือว่า DF นะคะมันจะเป็น DF การทำหน้าที่DF 102นะคะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเน้นปฏิบัติเหมือนกันค่ะศึกษาเกี่ยวกับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทั้งต่อตนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นด้วยแล้วก็เผยแผ่ได้ด้วยนะคะต้องตอบโจทย์ทุกข้อเลยนะคะส่วนการวัดผลก็จะเน้นภาคปฏิบัติค่ะเพราะว่ากลุ่มวิชานี้นะคะตอบโจทย์ของครูบาอาจารย์เราที่สอนว่ากัลยาณมิตรคือทั้งหมดของพรหมจรรย์ใช่ค่ะคือทั้งหมดเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะส่วนหนึ่งเท่านั้นเราจึงเล็งเห็นความสำคัญต่อการทำหน้าที่กัลยาณมิตรค่ะค่ะต่อไปเป็นโครงสร้างกลุ่มวิชา PD กีนะคะหรือ PD นะคะจะมี PD 1 PD 2แล้วก็ PD 3นะคะ PD 4นะคะหนังสือก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะPD 6นะคะแล้วก็ PD 7 PD 8นะคะก็จะเน้นภาคทฤษฎีการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานนะคะค่ะแล้วก็ทักษะแสวงหาความรู้นะคะก็จะมีวิชาภาษาไทยเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนะคะการวัดผลก็จะเน้นภาคทฤษฎีนะคะเป็นหลักต่อไปเราจะมาพูดถึงผังโครงสร้างคณาจารย์ประจำรายวิชานะคะจะบอกว่าพี่ๆรุ่นนี้ที่เรียนรุ่นหลังๆมาเนี่ยมีบุญมากๆเลยนะคะค่ะคือก่อนหน้านั้นที่เรามีมหาวิทยาลัยขึ้นมาระบบการเรียนของเราเป็นระบบทางไกล 100% ทางไกล 100% ยังไงเมื่อนักศึกษาได้รับหนังสือแบบฝึกหัดไปแล้วนักศึกษาเรียนอ่านเขียนคนเดียวค่ะไม่มีใครช่วยไม่ทราบเลยว่าเรามีเพื่อนเรียนวิชานี้กี่คนใครเรียนกับเราบ้างพระอาจารย์คือใครใครเป็นพระอาจารย์ประจำวิชาใช่เราไม่ทราบจริงๆเรารู้แต่ว่าถึงเวลาลงทะเบียนเรียนเราลงมาลงทะเบียนเรียนและรับตำรากลับไปต้องใช้กำลังใจสูงส่งในการเรียนเป็นอย่างยิ่งนะคะจึงจะจบมาได้ก็ถือว่าพี่ๆรุ่นแรกๆที่จบไปเนี่ยมีความ
วิริยะอุตสาหะมากๆมีฉันทะในการเรียนที่สูงยิ่งนะคะจึงสามารถเรียนจบออกไปเป็นบัณฑิตได้อย่างภาคภูมิใจค่ะแต่รุ่นหลังๆถือว่าพี่ๆก็มีบุญมีโอกาสอีกอย่างนึงที่เพิ่มเข้ามาก็คือเรามีพระอาจารย์ประจำวิชาครบทุกวิชานอกจากนั้นเรายังมีผู้ช่วยพระอาจารย์ประจำวิชาด้วยในแต่ละห้องนะคะรวมทั้งมีผู้ประสานงานประจำกลุ่มวิชาที่คอยดูแลอีกต่อหนึ่งมีช่องทางในการติดต่อกับมหาวิทยาลัยหลากหลายช่องทางและก็มีความชัดเจนมากขึ้นในการติดต่อค่ะค่ะอันนี้เรามาดูผังโครงสร้างคณาจารย์ของกลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิตนะคะก็มีครบทุกวิชาเลยนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเร็วๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อพี่ๆลงทะเบียนเรียนแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ทางเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่ลงทะเบียนให้เราเนี่ยจะติดต่อกลับไปก็คือส่งลิงก์ห้องไลน์กลุ่มประจำวิชาให้ค่ะพี่ๆได้กันไหมคะเราอยากถามพี่ๆที่อยู่ในนี้เข้าห้องไลน์กันครบเรียบร้อยหรือยังคะค่ะพี่ๆตอบมาได้เลยนะคะกดหนึ่งกดหนึ่งมาแล้วนะคะก็คือมีการคอนแทคกลับไปนะคะว่าส่งลิงก์ไลน์กลุ่มประจำวิชาให้เข้าห้องเรียนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะก็คือส่วนหนึ่งที่เมื่อพี่ๆเข้าไปในห้องไลน์กลุ่มประจำวิชานะคะสิ่งที่พี่จะเจอก็คือเนี่ยแหละค่ะผังโครงสร้างคณาจารย์ว่าวิชานี้มีพระอาจารย์รูปใดเป็นพระอาจารย์ประจำวิชานะคะแล้วก็มีพี่ๆผู้ช่วยอาจารย์ท่านใดนะคะค่ะก็นี้นะคะเป็นกลุ่มGL นะคะกลุ่มเป้าหมายชีวิตค่ะค่ะก็อีก3อีก2วิชานะคะวิชาศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชาปฏิปทามหาปุชนียาจารย์ค่ะดูหน้าดูหน้าดูผังดูหน้าพระอาจารย์เราไว้นะคะว่าเราเรียนวิชาอะไรไว้นะคะจะได้ความรู้จักก็จะมีทั้งพระและก็โยมนะคะค่ะบางวิชาก็อาจารย์ประจำวิชาเป็นโยมต่อไปอันนี้กลุ่มสมาธิค่ะก็ตั้งแต่สมาธิ1สมาธิ2สมาธิ3นะคะข้างล่างที่เป็นโยมก็จะเป็นซักเซสเซอร์ของเรานะคะเป็นผู้ช่วยพระอาจารย์ของเราค่ะก็คือผู้ที่เป็นรุ่นพี่เรานั่นเองเรียนจบแล้วแล้วอยากมาทำหน้าที่ส่งต่อความรู้มาดูแลน้องมาดูแลประคับประคองให้รุ่นน้องเนี่ยได้เรียนจบอย่างพี่ๆเขาแล้วก็มีกำลังใจรวมทั้งคอยช่วยเหลือประคับประคองนะคะให้ผ่านรายวิชานั้นไปได้ค่ะอันนี้เป็นกลุ่มสมาธิ1 2 3นะคะค่ะเจ้าหายใช่ไหมคะสักครู่นะคะสักครู่นะคะเสียงหายค่ะพี่ธนาพรคะเดี๋ยวปิดแชร์ก่อนนะคะพี่ธนาพรพี่ธนาพรนะคะมาแล้วค่ะต่อกันเลยนะคะสมาธิ4ค่ะสมาธิ4สมาธิ5นะคะค่ะสมาธิ4สมาธิ5สมาธิ6แล้วก็สมาธิ7เล่มสุดท้ายนะคะเนี่ยหนูแอบเห็นแหละว่ามีพี่ๆที่เข้ามาฟังปฐมนิเทศเนี่ยมีคนที่เรียนสมาธิ5สมาธิ6สมาธิ7อยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะต่อไปเป็นกลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพุทธศาสนาที่เข้าไปจัดบูชาครับพระจะได้บุญนะคะว่าพี่ปวดท้องตอนแรกว่าผ่านนี้ในห้องไลน์กลุ่มประจำวิชาให้ค่ะได้ช่วยจับนิดๆหน่อยๆจะได้บุญแล้วค่อยเลื่อนดูนะคะเป็นกับที่ว่าชอบกินกาแฟตอนเรามีพระอาจารย์ทุกวิชานะคะประจำอยู่ที่ห้องอยู่แล้วนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากว่าพี่ติดปัญหาเรื่องของการเรียนในรายวิชานั้นๆนะคะไม่เข้าใจเนื้อหาแบบฝึกหัดหรือว่าเนื้อหาของหนังสือก็สามารถถามเข้ามาได้เลยนะคะพระอาจารย์ตอบนะคะใช่มีผู้ช่วยพระอาจารย์รวมทั้งผู้ประสานงานรายวิชาคอยช่วยเหลืออยู่ขอให้ถามเข้ามานะคะเรายินดีนะคะที่จะช่วยหาคำตอบให้ค่ะต่อไปเป็นกลุ่มวิชาพุทธวิธีในการพัฒนานิสัยนะคะค่ะก็มีพระอาจารย์ดังถังที่เรา
โชว์นะคะอันนี้เล่ม5นะคะเล่ม4เล่ม5ต่อไปเป็นกลุ่มการทำหน้าที่กัลยาณมิตรค่ะกวิชานี้ก็จะมีอาจารย์นะคะหลากหลายท่านเลยทีเดียวค่ะแต่ละท่านก็ล้วนเชี่ยวชาญในเนื้อหานะคะต่อไปมันเป็นวิธีการขั้นตอนการศึกษานะคะค่ะขั้นตอนการศึกษาว่าเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือว่าเราสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วเราต้องทำอะไรต่อใช่บางท่านก็อาจจะอุ้ยยังไม่ทราบว่าลงทะเบียนเรียนหรือสมัครเรียนแล้วเนี่ยหลังจากนั้นทำอะไรต่อเหรอค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาอธิบายให้ฟังถ้าพอหลังจากลงทะเบียนเสร็จหรือว่าทะเบียนหรือว่าสมัครเข้ามาเสร็จบูชาเข้าพระเรียนเพื่อรับสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือแบบฝึกหัดสมุดบันทึกธรรมนะคะเดี๋ยวเราประมาณนี้ชี้สรุปบางวิชานะคะได้จ้ะได้ครบแล้วนะคะเดี๋ยวเสร็จก็มาค้นคว้ากันแล้วก็เริ่มทำกิจกรรมได้เลยเริ่มทำแบบฝึกหัดนั่นเองค่ะไม่ต้องรอเวลาใดๆเลยนอกจากว่าวิชาสมาธินะคะเราก็จะมีวันและเวลากำหนดวันและเวลาว่าเราจะต้องบันทึกเมื่อไหร่ใช่จริงๆแล้วที่เราอยากจะกำหนดขึ้นมานี่เพื่อเราจะเตือนนักศึกษาบางท่านที่ใส่ใจในการเรียนหรือว่ามีความตั้งใจในการเรียนอยู่แล้วเนี่ยลงทะเบียนเรียนไปเริ่มบันทึกผลการเรียนทำได้เลยโอเคอันนี้เราไม่เป็นไรนะคะสวัสดีค่ะน้องคะพอดีมีคนไม่ปิดไมค์การที่เรากำหนดวันขึ้นมาให้เริ่มบันทึกได้แล้วเนี่ยคือเป็นข้อเตือนใจว่าเริ่มบันทึกได้แล้วนะเพราะว่าสมาธิแต่ละเล่มเนี่ยจะมีกำหนดระยะเวลาในการบันทึกอยู่ที่จะต้องครบ7สัปดาห์เป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะก่อนจะถึงวันสอบนะคะในภาคเรียนปกติใช่ไหมคะ7สัปดาห์ส่วนภาคฤดูร้อนก็จะเป็น5สัปดาห์5สัปดาห์มันก็จะลดลงมาอีกนะคะเพราะว่าภาคฤดูร้อนนั้นน่ะจะเวลาเรียนจะสั้นกว่านะคะค่ะแล้วก็เริ่มทำได้เลยแล้วถ้าทำแล้วติดปัญหาตรงไหนนะคะก็แจ้งเข้ามาในห้องไลน์ได้เลยนะคะในขั้นตอนที่3นะคะส่วนขั้นตอนที่4นะคะก็จะเป็นการสอบปลายภาคนะคะก็จะมีระยะเวลาในการสอบด้วยเดี๋ยวค่ะท้ายๆของสไลด์นะคะเราก็จะมีปฏิทินให้ดูกันนะคะเราก็จะเป็นการส่งข้อสอบจะสอบแบบเปเปอร์นะคะแบบฝนหรือจะสอบแบบออนไลน์แล้วก็มีซัพพอร์ตนะคะสำหรับนักศึกษานะคะที่อยู่ต่างประเทศนะคะส่วนพอทำข้อสอบเสร็จนะคะเราก็ส่งการบ้านส่งแบบฝึกหัดให้ครบนะคะเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปก็จะมาเป็นการตรวจสอบผลการเรียนนะคะการตรวจสอบผลการเรียนก็คืออาจจะตรวจสอบที่หน้าเว็บค่ะหน้าเว็บไซต์ของเรานะคะ dd.us นะคะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้หรือทางวิชาก็จะแจ้งในไลน์ในไลน์กลุ่มวิชาค่ะเราจะมีการแจ้งเกรดเข้าไปค่ะแจ้งเฉพาะรหัสนักศึกษานะคะฉะนั้นทุกท่านจะต้องจำรหัสนักศึกษาของเราได้นะคะของตนเองได้ทั้งหมด10หลักนะคะจะต้องจำให้ได้เลยใช่เพราะว่าการติดต่อกับมหาวิทยาลัยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่จะถามกลับคือรหัสอะไรขอทราบรหัสวิชาด้วยค่ะในการตรวจสอบผลการเรียนขอทราบรหัสวิชาในการลงทะเบียนเรียนด้วยค่ะค่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากนะคะนักศึกษาต้องจำให้ได้นะคะค่ะพอหลังจากตรวจสอบผลการเรียนเสร็จแล้วลูกมันก็จะวนแบบนี้ค่ะ5ขั้นตอนจนเรียนครบ28วิชานะคะพอเรียนครบ28วิชาแล้วเราก็จะไปสอบหรือสัมมนาประเมินความรู้องค์รวมนะคะค่ะใน1ปีเราจะจัดอย่างละ1ครั้งค่ะค่ะสอบเราก็จะจัด1ครั้งต่อปีสัมมนาเราก็จะจัด1ครั้งต่อปีให้นักศึกษานะคะสามารถเลือกได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเลือกสอบก็ไม่ต้องสัมมนาถ้าเลือกสัมมนาก็ไม่ต้องสอบฉะนั้นจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะหลังจากสอบหรือสัมมนาเสร็จแล้วเราก็จะมาทำเรื่องการขอสำเร็จการยื่นใบคำร้องค่ะเพื่อขอสำเร็จการศึกษานะคะเป็นขั้นตอนที่7นะคะแล้วก็ขึ้นทะเบียนบัณฑิตต่อไปรอรับปริญญาค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็จะคือเข้าร่วมพิธีนั่นเองรับปริญญาของเรานั่นเองค่ะถ้ามีในการจัดนะคะหรือว่าจะขึ้นทะเบียนบัณฑิตไว้เพื่อรอเหมือนต่อคิวไว้ค่ะแม่ถ้าเรามีจัดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคุณสามารถเข้าไปได้เลยค่ะก็จบ
การขั้นตอนทั้งหมด8ขั้นตอนนะคะค่ะก็จะขั้นตอนการศึกษาของเราก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราอยากจะถามพี่ๆว่ามีพี่ๆท่านใดที่เพิ่งที่เป็นนักศึกษาใหม่เลยนักศึกษาที่เพิ่งสมัครเรียนใหม่เทอมนี้เพิ่งมาเป็นนักศึกษาใหม่ของเราเทอมนี้กด1เข้ามาให้ทีได้มั้ยคะนักศึกษาใหม่ค่ะนักศึกษาใหม่นี่จะเป็นรหัส65ค่ะ651นะคะ651ค่ะ6511มีแล้วใช่ไหมคะ51มีอยู่นะคะมีอยู่นะคะมีพี่ๆหลายๆท่านเลยนะคะค่ะส่วนระบบการศึกษาของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด2ระบบนะคะก็จะเป็นระบบการเรียนการสอนแบบทางไกลก็คือได้รับหนังสือได้รับแบบฝึกหัดแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ได้รับบางวิชาก็จะเป็นสมุดบันทึกธรรมนะคะก็จะได้รับไปแบบนี้นะคะค่ะทางไกลก็คือลงทะเบียนเรียนแล้วเราจะส่งตำราแบบฝึกหัดไปให้ถึงบ้านนะคะใช่ค่ะก็วิธีการก็จะเป็นศึกษาด้วยตนเองนะคะอ่านหนังสือประมาณวันละ1ชั่วโมงค่ะหรือว่าเราจะแบ่งเวลานะคะแล้วก็คือมีบุญประจำมีงานประจำอยู่แล้วนะคะบางท่านนะคะที่ทำงานส่วนตัวนะคะก็จะมีอยู่แล้วเราก็แบ่งเวลาวันละ1ชั่วโมงเองค่ะน้องเอในการอ่านหรือการทำแบบฝึกหัดค่ะไม่ยากเลยค่ะวันละ1ชั่วโมงจัดสรรเวลานะคะแต่ขอให้ทุกวันนะคะไม่ใช่ว่า1ชั่วโมงว่าอาทิตย์สุดท้ายไม่ทันแน่นอนเลยค่ะก็เข้าใจว่าแบบพี่ๆก็มีภารกิจรับตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานประจำหรือว่าภารกิจอื่นๆเราเข้าใจนะคะเราคือขอเวลานิดนึงเพราะว่าอะไรคะคืออันนี้คือแสดงความเป็นห่วงพี่ๆเพราะว่าถ้าหากว่าเราค่อยๆทยอยทำไปเนี่ยมันจะไม่หนักค่ะจนกว่าจะถึงช่วงสอบก็คือเดือนมีนาใช่ไหมคะพอถึงตอนนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราทยอยทำแบบฝึกหัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็บันทึกผลการเรียนทำไปเรื่อยเนี่ยพอถึงช่วงสอบเนี่ยเราจะไม่หนักแล้วสบายตัวสบายตัวเพราะว่าแบบฝึกหัดเราทยอยเสร็จแล้วหรือว่าบางท่านก็เสร็จไปก่อนแล้วรอทำข้อสอบอย่างเดียวรอทำข้อสอบอย่างเดียวชิวๆเลยค่ะค่ะไม่ยากเลยจะทำให้เราแบบมีกำลังใจในการเรียนแต่ถ้าช่วงแรกๆเนี่ยพี่ๆห่างหายไปไม่ได้เปิดหนังสือไม่ได้แบบอ่านหนังสือหรือว่าเริ่มทำแบบฝึกหัดเลยเนี่ยพอถึงช่วงท้ายเทอมแล้วจะรู้สึกหนักบางท่านลงเรียน4วิชาโอ้โหไม่ทันค่ะน้องแอ4วิชาใช่ไหมคะไม่ทันเลยจึงเป็นสาเหตุของการที่พี่ๆไม่ได้ส่งทำไม่ทันแล้วก็ไม่ส่งใช่ผลพวงหลังจากนั้นคืออะไรคะเทอมใหม่มาก็จะไม่อยากเรียนไม่อยากเรียนแล้วค่ะฉันไม่ได้ฉันไม่ผ่านฉันไม่ได้ส่งไม่อยากเรียนเลยเห็นเกรดแล้วไม่อยากเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีกำลังใจแต่ว่าคนไหนเห็นฮอนเนอร์มานี่โอ้โหลงมีแรงในการลงทะเบียนเรียนต่อใช่ไหมคะการเรียนต่อนะคะเราก็เลยอยากให้พี่ๆจัดสรรเวลาเท่าที่เราพอมีเวลาลงทะเบียนเรียนไม่ต้องรีบค่ะเทอมละ1เล่ม2เล่มก็พอ ดูที่ว่าเวลาเรามีมากเพียงใดนะคะเพื่อที่ว่าคือเราไม่ต้องรีบจบก็ได้เพราะว่าหากว่าเราลง1วิชาหรือว่า2วิชาเนี่ยเราจะมีเวลาได้อ่านหนังสือเต็มที่มีเวลาได้ทำแบบฝึกหัดเต็มที่ค่ะก็จะได้แบบเป็นการทบทวนเนื้อหานะคะในวิชานั้นๆแล้วเราก็จะได้รับความรู้เต็มที่แต่หากว่าลงอัดเต็ม4วิชาเราจะได้อ่านหนังสือไหมคะแล้วแบบว่าตำราเราค่อนข้างเล่มแบบว่าหนาบางเล่มก็หนาบางเล่มก็หนาไม่เท่ากันนะคะแต่สิ่งหนึ่งเลยคือถ้าหากว่าพี่ๆลงอัดแน่น4วิชาเนี่ยพี่ๆจะคือโอกาสในการที่จะได้อ่านหนังสือครบทั้ง4เล่มเนี่ยก็จะค่อนข้างยากนะคะค่อนข้างนี้เหมือนกันแต่หากพี่ๆทำได้สามารถจัดสรรเวลาที่จะอ่านหนังสือได้เนี่ยก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะก็จะมีบางรายวิชานะคะก็จะมีสัมมนาผ่านซูมค่ะหรือว่าผ่านไลน์คอนะคะอันนี้ก็สามารถเข้าร่วมได้เรามีจิตวิสัยให้ใช่มีหลายๆวิชาเลยแทบจะทุกวิชาที่มีการสอนเสริมผ่านซูมนะคะเราจะมีคะแนนจิตพิสัยให้เพิ่มเติมนอกเหนือจากคะแนนในส่วนของแบบฝึกหัดข้อสอบนะคะที่นักศึกษาทำค่ะค่ะเรียกว่าเราพกคะแนนมาให้จัดเต็มเลยนะคะขอเพียงแค่นักศึกษาเข้ามาเอาคะแนนกันเท่านั้นเองค่ะค่ะก็ในระบบต่อไปก็จะเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ค่ะค่ะการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้นนะคะจะไม่ได้รับหนังสือหรือว่าแบบฝึกหัดหรือว่าสมุดบันทึกธรรมไปด้วยนะคะค่ะนี่ขอแจ้งเลยนะคะทุกอย่างจะต้องทำผ่านออนไลน์หมดเลยนะคะโดยใช้ Google Classroom นะคะเป็นการทำการบ้านค่ะแบบฝึกหัดนะคะหรือว่าอ่านหนังสือผ่าน
Google Classroom อย่างเดียวเลยนะคะค่ะอันนี้สำหรับท่านใดที่ไม่เข้าใจไม่เคยทำสามารถติดต่อได้นะคะว่าวิธีการเริ่มต้นยังไงอันดับแรกคือเราต้องได้รหัสการเข้าห้องก่อนค่ะหรือว่าลิงก์นะคะสามารถเข้าไปทำในห้องเรียนนั้นได้วิชานั้นได้นะคะค่ะแล้วก็เวลาสอบนะคะเราก็จะสอบแบบออนไลน์ 100% นะคะโดยสิ่งหนึ่งที่ทุกๆท่านต้องมีนะคะท่านที่จะเรียนออนไลน์สิ่งหนึ่งที่ต้องมีเลยก็คือบัญชี Gmail Gmail ค่ะอีเมลเป็นอีเมลของ Gmail นะคะค่ะ Gmail ค่ะก็เช่นเดียวกันค่ะในการทำออนไลน์เนี่ยสามารถทำได้วันละ1ชั่วโมงได้เลยค่ะแอร์ทำเข้าไปทำกันบ้านแล้วก็มันจะเซฟออโต้นะคะมันเป็นแบบ Google Doc นะคะมันก็จะเซฟออโต้เราสามารถทำวันละ1ข้อ2ข้ออ่านหนังสือในออนไลน์ไปเล่นๆไปนะคะค่ะสามารถเข้าไปทำได้นะคะหรือว่าวันไหนมีเวลามากหน่อยแล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะแล้วแต่นะคะจัดสรรเวลานะคะค่ะส่วนวิธีการสอบปลายภาคค่ะช่องทางนะคะที่สามารถสอบปลายภาคนะคะก็1มารับด้วยตนเองแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ของเรานะคะตอนนี้วัดเรายังไม่ได้เปิดค่ะยังไม่ได้เปิด 100% นะคะค่ะก็เราก็จะจัดส่งทางไปรษณีย์ทางไปรษณีย์ค่ะ 100% เช่นกัน 100% เช่นเดียวกันค่ะค่ะแต่สำหรับพระภิกษุนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรนะคะที่เขาอยู่ในวัดอยู่แล้วก็สามารถไปรับได้ที่ออฟฟิศชั้น2นะคะอาคารวัดปีของเราที่เดิมนะคะค่ะแล้วก็อีกทางนึงก็สามารถสอบออนไลน์ได้นะคะสอบผ่านออนไลน์รู้ผลเลยค่ะรู้ผลคะแนนค่ะชอบตรงนี้เลยค่ะชอบตรงที่คือบางทีการที่เราทำข้อสอบแบบที่เราฝนกระดาษคำตอบส่งกลับคืนมานี้เราไม่สามารถไม่ทราบคะแนนตรวจสอบได้เลยว่าเราได้กี่คะแนนค่ะเราก็ไม่มั่นใจนะสิ่งที่เราทำมาถูกหรือเปล่าแต่ถ้าทำออนไลน์เนี่ยจะทราบผลคะแนนทันทีใช่โดยที่ข้อสอบก็เป็นชุดเดียวกันนะคะชุดเดียวกันกับแบบระบบปกติที่เราใช้วิธีการฝนส่งนั่นละค่ะเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาเอื้อมาซัพพอร์ตนักศึกษาก็คือจะทราบผลคะแนนทันทีโดยข้อมูลไม่สูญหายนะคะเจ้าหน้าที่ของเรามีการเก็บข้อมูลได้อยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของการสูญหายระหว่างทางค่ะแต่ว่าเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะเราจะไม่เลือกทั้งสองอย่างนะคะไม่ใช่ว่าอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนไม่ใช่นะคะเราต้องเลือกถ้าเกิดเราจะส่งแบบเปเปอร์นะคะแบบฝนเราก็ส่งไปทางพร้อมแบบฝึกหัดเลยแต่ถ้าเกิดเราจะเลือกออนไลน์เราก็อย่าส่งกระดาษคำตอบไปนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะงงนะเจ้าหน้าที่งงแน่นอนนะคะค่ะคนเดียวส่งมาสองอย่างสองทางเลยสองทางก็คะแนนอันนี้เนี่ยคะแนนอาจจะหายค่ะค่ะอันนี้คะแนนอาจจะหายนะคะส่ง2อย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าหากว่าไม่มั่นใจว่าทางเราเนี่ยได้รับคะแนนสอบหรือเปล่าแจ้งได้อันนี้สามารถสอบถามผู้ประสานงานรายวิชามาได้ค่ะแต่เดี๋ยวเราจะพยายามนะคะความตั้งใจของเราก็คือสิ้นเทอมนี้นะคะเราจะมีใบเสร็จยืนยันช่วงท้ายสำหรับผู้ที่สอบออนไลน์นะคะเราจะพยายามนะคะเราจะทำใบเสร็จให้มาขึ้นมาให้ได้ค่ะว่าเมื่อนักศึกษากดส่งข้อสอบไปแล้วเราจะมีการยืนยันตอบกลับมาว่าเราได้รับคะแนนสอบของท่านแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะได้เซฟไว้เป็นหลักฐานค่ะแล้วหรืออีกทางนึงนะคะสำหรับข้อสอบนะคะสามารถดาวน์โหลดได้นะคะในเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ของเราก็นี่ค่ะ dwu.us นะคะก็ไม่อยากรอแล้วไปชนีอาจจะล่าช้านะบางทีส่งไปไม่ถึงบ้านก็มีนะที่อยู่ผิดบ้างอะไรบ้างนะคะสูญหายระหว่างทางค่ะเนี่ยค่ะเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะแต่ว่าต้องจำรหัสตัวเองได้ด้วยนะคะว่า10หลักของเรานั้นมีอะไรบ้างนะคะฉะนั้นรหัสนักศึกษาอย่าลืมเด็ดขาดสำคัญมากๆเลยค่ะค่ะการวัดผลนะคะการวัดผลของเรานะคะก็จะวัดผลที่ Honor นะคะก็คือระดับคะแนนนะคะอยู่ที่ 4.0 นะคะก็คือยอดเยี่ยมนะคะค่ะส่วน S นะคะก็จะเป็น 2.3 นะคะระดับคะแนนก็คือแค่ผ่านนะคะค่ะแล้วก็ส่วน U ก็คือไม่ผ่านเลย U นี่ไม่ผ่านเลยไม่ใช่ว่าเอ๊ะฉันทำทุกอย่าง 100% ส่งการบ้านก็ส่งตรงข้อสอบก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ถือว่าส่งค่ะแต่ทำไมไม่ผ่านอันนี้คนไม่ผ่านส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
จะไม่ส่งการบ้านนะคะน้องแอหรือถ้าส่งแล้วส่งไม่ครบค่ะส่งไม่ครบอย่างเช่นอีกอย่างนึงคือทำไม่ครบค่ะทำไม่ครบทำแค่หน้าเดียวส่งทุกอย่างแต่ทำไม่ครบก็มีหลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นส่งไม่ครบอาจจะแบบบันทึกผลการตรวจทำสมุดบันทึกทำไม่ได้ส่งเพราะว่าไม่ได้นั่งแล้วก็ไม่ได้บันทึกก็เลยส่งมาเฉพาะแบบฝึกหัดกับข้อสอบค่ะเนี่ยก็ส่งไม่ครบแล้วคะแนนในส่วนของสมุดบันทึกทำนี่เยอะมากๆเลยนะคะกี่เปอร์เซ็นต์คะใบ40-50%เลยนะคะจะบอกว่าสำหรับพี่ที่กำลังลงเรียนรายวิชาสมาธินะคะไม่ว่าจะเป็นสมาธิ1จนถึงสมาธิ7นะคะสิ่งสำคัญเลยคะแนนของเราเนี่ยหลักๆนะคะไปทุ่มอยู่ที่การบันทึกผลการปฏิบัติธรรมนั่นเองก็คือ 40% ขึ้นไปเลยสำหรับคะแนนนะคะบอกใบให้แล้วนะคะบอกใบให้แล้วสำหรับวิชาสมาธินะคะค่ะโดยเฉพาะวิชาสมาธิ7จะ70คะแนนโอ้โหต้องลงแล้วค่ะอยากได้70ค่ะค่ะก็ประมาณนี้อันนี้เราก็แบบชี้แจงนักศึกษาไปตั้งแต่ต้นเพื่อที่ว่าให้ช่วงนี้ใครไม่นั่งต้องรีบนั่งนะคะ3-4ชั่วโมงเลยค่ะจะได้ตัดเลยค่ะจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไม่พอนะคะจะต้องบันทึกด้วยเพราะว่าเรานั่งเนี่ยเรารู้คนเดียวนะแต่พระอาจารย์ที่ตรวจคะแนนเนี่ยท่านไม่ทราบนะคะนั่งแล้วจะต้องบันทึกด้วยนะคะไม่ว่าจะฟุ้งจะหลับจะอะไรก็ช่างแต่นั่งแล้วมันคือผลของเราค่ะฉะนั้นเราจะต้องบันทึกนะคะค่ะอันนี้ย้ำไว้เลยส่วนไอนะคะก็คือการวัดผลยังไม่สำเร็จอย่าเพิ่งตกใจนะคะไอเนี่ยไอนี่ไม่ใช่ยูนะคะค่ะมันคนละเกียรติกันดีกว่ายูดีกว่ายูนะคะเราให้โอกาสแก้ตัวไอแล้วเฮ้ยทำไมฉันต้องได้ไออะไรมันอาจจะเป็นมันเป็นเหมือนกับว่าอะไรมันไม่สมบูรณ์คะแนนส่วนไหนอันนี้ทางผู้ประสานงานก็จะติดต่อนักศึกษาไปค่ะไม่ต้องตกใจนะคะว่าที่เราติดไออ่ะเพราะเรารู้แล้วว่าเราจะต้องติดต่อกลับแน่นอนค่ะค่ะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคะได้ไอก็แสดงว่าเอ๊ะมันอาจจะอะไรไม่ถึงมาไม่ถึงอะไรไม่ครบนะคะหรือว่าอาจจะมีอะไรที่เราจะต้องสอบถามเพิ่มเติมเพิ่มคะแนนเข้าไปอย่างนี้นะคะก็ให้ติดต่อเข้ามาได้เลยบางท่านนะคะอาจจะแบบไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปไม่ใช่เพราะอะไรเราติดต่อท่านไม่ได้นะคะบางทีติดต่อไม่ได้จริงๆนะคะเราก็ได้แค่ติดไอไว้เพื่อรอนักศึกษาติดต่อกลับมาค่ะถ้าหากว่าเช็คเกรดของตัวเองแล้วเจอเกรดไอนะคะขอให้ติดต่อเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันว่าขาดเหลืออะไรนะคะใช่ค่ะต่อไปเป็นเกียรตินิยมของเรานะคะก็จะดูระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเนี่ยตั้งแต่ 3.6 ขึ้นไปนะคะและไม่เคยมีการลงทะเบียนซ้ำหรือว่ารีเกตนะคะตลอดการศึกษารีเกตยังไงคะน้องแอร์รีเกตยังไงรีเกตก็คือว่าสมมติเทอมนี้หนูเรียนสมาธิ1ใช่ไหมคะหนูได้เกรด S ค่ะหนูแบบเฮ้ยไม่พอใจไม่พอใจเพราะว่าแค่ผ่านเนี่ยนะหนูตั้งใจว่าอย่างการที่หนูเข้ามาเรียนเนี่ยหนูจะต้องได้เกียรตินิยมจะได้ฮอนเนอร์ทุกวิชาจะต้องได้ฮอนเนอร์ทุกวิชาแล้วก็ลุ้นเกียรตินิยมเพราะว่าเราอยากจะได้เกียรตินิยมเรามีความตั้งใจมากๆพอผลสอบออกมาเป็น S เป็นเกรด S ค่ะไม่พอใจอ่ะคือเราตั้งใจจะเอาออนเนอร์ไงได้เกรด S ไม่พอโรงเรียนใหม่ดีกว่าโรงเรียนอีกรอบนึงในรายวิชาเดิมไปลงซ้ำเพื่อที่จะลุ้นเอาออนเนอร์ค่ะค่ะนี่ค่ะก็คือการรีเกรดนะคะฉะนั้นจะต้องถ้าเกิดการได้เกียรตินิยมนั้นจะต้องไม่มีการรีเกรดฉะนั้นค่ะก็คือลงครั้งเดียวค่ะลงครั้งเดียวแล้วก็ได้เกรดออนเนอร์เลยค่ะค่ะแล้วก็การสอบวัดระดับความรู้องค์รวมนั้นนะคะจะต้องได้ออนเนอร์เท่านั้นค่ะจะต้องเกรดจะต้องเป็นออนเนอร์เท่านั้นนะคะค่ะอันนี้พูดถึงการสอบนะคะค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นการสัมมนานะคะเราไม่ได้มีเกรดให้ฉะนั้นให้เลือกถ้าเกิดจะสอบจะต้องเป็นออนเนอร์แต่ถ้าเกิดเลือกสัมมนาแล้วเราไม่ได้เอาสัมมนานั้นมาวัดเกียรตินิยมให้ค่ะเพียงแต่เข้าร่วมกิจกรรมให้ได้ตลอดโครงการสัมมนาองค์รวมค่ะต่อไปก็เป็นผู้ที่มีประพฤติดีนะคะแล้วก็สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรนะคะอนุมัติให้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมนะคะค่ะเดี๋ยวพี่เล็กคะเดี๋ยวเรามาอธิบายข้อ1ก่อนที่บอกว่าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.6 ขึ้นไปอันนี้คืออะไรใช่ไหมคะค่ะก็จะได้เกรด S นะคะไม่เกิน6วิชาจากทั้งหมด28วิชาในคนที่เรียนหลักสูตรคณะหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตนะคะก็คือได้เกรด S ไม่เกิน
6วิชาค่ะนะคะจาก28วิชาและข้อแล้วก็นอกนั้นก็คือจะต้องเป็นออนเนอร์เหมือนไม่มีการลงทะเบียนซ้ำรีเกรดนะคะค่ะก็ประมาณนี้แล้วก็ต้องสอบองค์รวมได้ออนเนอร์เท่านั้นนะคะหรือสัมมนาองค์รวมเราจะไม่ได้เอามารวมในเกียรตินิยมด้วยนะคะแต่ก็ต้องเป็นเงื่อนไขที่จะต้องผ่านค่ะค่ะอันนี้ถ้าเกิดสงสัยก็สามารถทิ้งข้อความไว้ให้ได้นะคะเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะเปิดโอกาสให้เนาะให้ถามคำถามนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราอธิบายกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศของการเรียนนะคะเราก็อย่างที่บอกว่าเรามีเพื่อนเรียนนะคะมีค่ะมีเพื่อนมีเพื่อนเรียนนะคะเพื่อนในทุกวิชาค่ะค่ะบางวิชาบางท่านนะคะเขาก็เกาะกลุ่มกันเรียนมีเพื่อนหลายๆท่านลงเรียนในรายวิชาเดียวกันก็สนุกไปอีกแบบนึงนะคะเพราะว่าหากว่าเราติดขัดปัญหาตรงไหนเนี่ยเราสอบถามเพื่อนได้ค่ะเป็นการปรึกษานะคะไม่ใช่การลอกนะคะอันนี้เป็นการปรึกษาหารือนะคะค่ะถ้าเกิดลอกนี่พระอาจารย์จับได้นะคะบอกเลยค่ะอาจารย์ท่านเก่งมากบอกเลยว่ารู้เลยว่าลอกกันมาค่ะรู้นะคะแค่ปรึกษานะคะถ้าลอกแบบว่าเป๊ะเนี่ยพระอาจารย์ท่านทราบนะคะแล้วก็จะมีการหักคะแนนนะบางท่านอาจจะเป็นสาเหตุของการที่ไม่ผ่านเลยนะคะจริงๆแล้วอ่ะโดนเขาลอกนะแต่โดนหักคะแนนฉะนั้นนะคะเราอย่าให้เพื่อนเราลอกตรงๆนะเราแค่ให้คำสมมติว่ามีน้องแอร์มาถามพี่เนี่ยพี่ทำเสร็จแล้วน้องแอร์มาปรึกษาพี่นะแต่น้องแอร์ลอกของพี่ไปนะคะแต่พี่โดนหักคะแนนน้องแอร์ฉะนั้นคนที่ให้ลอกนะคะให้แค่คำปรึกษาเขานะคะว่าเราควรจะไปดูคำตอบหน้าไหนดีชี้แนะแนวทางไปหาคำตอบชี้กลุ่มซับให้เขาไปหาคำตอบที่นั่นที่นั่นตอนนี้ค่ะให้คำปรึกษาพอนะคะเดี๋ยวคนให้ลอกนะคะจะโดนหักคะแนนแทนก็โดนหักทั้งคู่อะค่ะถ้าแบบว่าเป๊ะๆสองสามท่านอย่างนี้นะคะพระอาจารย์ท่านทราบนะคะไม่ใช่ท่านไม่ทราบนะเพราะว่าพระอาจารย์ท่านตรวจเนี่ยท่านตั้งใจตรวจนะคะเพราะอ่านทุกเล่มแหละอ่านของทุกท่านและก็เขียนลายมือให้ท่านอ่านออกนี่อันนี้ข้อสำคัญอันนี้สำคัญเลยนะคะพระอาจารย์ค่ะอาจจะโดนหักคะแนนได้เหมือนกันนะคะด้วยความที่สื่อสารออกมาแล้วท่านอ่านไม่เข้าใจอ่ะท่านอ่านไม่ได้อ่ะค่ะอ่านไม่ออกคือแบบว่าอีกหนึ่งสัปดาห์ค่ะจะส่งกันบ้านแล้วน้องแอร์ปั่นรีบค่ะรีบแบบเขียนแบบไม่เป็นตัวค่ะอย่างนั้นโอ้โดนแน่นอนนะคะค่ะฉะนั้นนะคะให้ทยอยเขียนนะคะ คะวันละชั่วโมงนะคะวันละข้อค่ะคัดไทยมาเลยก็ยิ่งดีค่ะท่านจะได้อ่านง่ายสะดวกตานะคะอาจจะแบบไม่ถึงขั้นขนาดว่าคัดไทยก็ได้แค่แบบว่าให้อ่านออกให้อ่านออกเป็นระเบียบนะคะเราอ่านของตัวเราออกนะคะเราให้คนอื่นอ่านก่อนว่าเขาอ่านออกไหมนะคะค่ะเราให้คนในครอบครัวค่ะเอ้ยลองอ่านให้หน่อยออกไหมอ่ะออกก็โอเคผ่านส่งได้ค่ะค่ะสำคัญเลยนะคะเรื่องลายมือนี้นะคะก็ระบบการเรียนของเรานะคะผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะก็จะมีทางช่องทางผ่านไลน์กลุ่มประจำวิชานะคะแล้วก็มีบางวิชาก็จะมีการสอนเสริมผ่านซูมด้วยนะคะก็จะมีพระอาจารย์ท่านก็คอยนะคะถามตอบปัญหาของเราพร้อมเลยละค่ะขอให้พี่ๆนะคะมีคำถามที่ข้องใจนะคะสามารถสอบถามเข้าไปได้เลยเดี๋ยวท่านจะตอบแล้วก็จะหาคำตอบมาให้นะคะถ้าหากว่ายังตอบไม่ได้นะตอนนั้นนะคะค่ะว่าบางวิชาก็จะมีวิดีโอด้วยนะคะมีผ่าน YouTube อะไรอ๋อค่ะมีสื่อประกอบการเรียนมาให้ค่ะก็จะมีทางนี้ช่องทาง YouTube ก็จะมีนะคะในหลายๆวิชาที่เราทำสื่อประกอบการเรียนไว้แล้วก็จะรวบรวมไว้ที่ช่อง YouTube ของศูนย์ประสานงานดิวยูของเราดิวยู Channel ค่ะเซิร์ชเข้าไปนะคะไปกดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะค่ะกดติดตามกันได้นะคะเราจะมีสื่อหลากหลายวิชาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะอัปโหลดไว้ในนั้นนะคะอีกทั้งก็มี Facebook ของศูนย์ประสานงานดิวยูด้วยนะคะเข้าไปเลยค่ะศูนย์ประสานงานดิวยูนะคะถ้าเกิดท่านใดที่เล่น Facebook นะคะค่ะในวันนี้เราก็จะไลฟ์เราไลฟ์ผ่าน Facebook สามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะค่ะก็จะมีสัมมนาประจำชุดวิชานะคะช่วงที่วัดเราอยู่ในช่วงสถานการณ์ปกติเราก็จะมีสัมมนาหลากหลายวิชาเลยนะคะที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาของเราเนี่ยมาพบปะกันพบปะพูดคุยตลอดจนนะคะได้เห็น
เพื่อนๆหลากหลายมาเจอกันได้มาเจอพระอาจารย์ประจำวิชานะคะเราก็จะมีจัดให้เหมือนกันแหละแต่พอถึงช่วงยุคนี้นะคะก็โควิดเป็นเหตุนะคะสังเกตได้นะคะเราก็มาเจอกันในช่องทางออนไลน์ค่ะก็ถือว่าทำให้เราได้พัฒนาไปอีกก้าวนึงเนาะที่แบบเราต้องปรับตัวให้ทันกับยุคทันสมัยนี้ด้วยเลยค่ะค่ะเราก็จะมีกิจกรรมเสริมนะคะกิจกรรมตามรอยมหาปูชนียาจารย์อันนี้อยากจะทราบว่าพี่ๆที่อยู่ในห้อง49ท่านเนี่ยมีท่านใดเคยไปไหมคะมีท่านใดเคยไปเข้าร่วมกิจกรรมตามรอยมหาปูชนียาจารย์ไหมคะที่มีท่านอาจารย์ลือพงษ์อันนี้จะเป็นวิชา GL 35วิชาปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ค่ะที่มีท่านอาจารย์ลือพงษ์เป็นวิทยากรแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำวิชานี้ด้วยแต่ผู้ที่ไม่ได้ลงวิชาเรียนนี้นะคะก็สามารถไปได้มีพี่ท่านใดที่เคยไปไหมคะที่เราไปล่องเรือจากตลาดน้ำใช่ไหมคะไปฟังแบบชีวิตหลวงปู่นะคะเชื่อว่าหลวงปู่ล่องเรือจากตลาดน้ำลำพญาไปที่วัดบางปลาระหว่างทางล่องเรือนั้นนะคะท่านอาจารย์ลือพงษ์ก็จะบรรยายบนเรือให้เห็นถึงวิถีชีวิตช่วงที่หลวงปู่ของเราท่านได้ล่องเรือค้าข้าวมีพี่ๆท่านใดที่เคยไปสัมผัสประสบการณ์นั้นไหมคะมีคนกดหนึ่งมาแล้วมีอยู่ใช่ไหมคะโอ้สนุกสนานเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมนึงนะคะเป็นกิจกรรมตามรอยพระพุทธเจ้าค่ะก็เป็นการจัดกิจกรรมเราจัดขึ้นทุกปีนะคะตอนสถานการณ์ปกติเนี่ยเราจะจัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนมกราคมกุมภาใช่ไหมคะอยู่ช่วงประมาณนี้ค่ะก็เราจะพานักศึกษานะคะไปศึกษาเรื่องราวในพุทธประวัติค่ะสถานที่สังเวชนียสถานนะคะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราค่ะก็คือที่ประเทศอินเดียเนปาลนั่นเองเห็นว่านะคะปลายปีนี้เราจะมีนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะได้ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวนักศึกษาที่สนใจอีกทีนึงนะคะใช่ค่ะเราสองคนไปกันมาแล้วปลื้มมากเป็นยังไงอยากไปอีกปลื้มนะคะแม้ว่าหนทางจะลำบากแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นอุปสรรคใช่ไหมคะเพราะว่าการที่เราไปเห็นเส้นทางแต่ละที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านได้ไปมานั้นเนี่ยโอ้โหยากลำบากมากแล้วก็ไกลมากๆเลยนะคะแต่ละที่สังเวจริงๆค่ะสังเวจริงๆสังเวจริงๆค่ะถึงแล้วปงค่ะแต่ถ้ามีโอกาสนะคะก็เชิญชวนนักศึกษาเราไปร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นการวัดระดับความรู้องค์รวมนะคะหลังจากที่เราเรียนครบ28วิชาแล้วนะคะเราก็จะมีนะคะการวัดระดับความรู้องค์รวมเนี่ยทั้งหมดอยู่2แบบนะคะแบบที่1ก็จะเป็นการสอบระดับความรู้องค์รวมนะคะเราก็จะจัดในเดือนมิถุนายนของทุกปีนะคะกลางปีนะคะเราก็จะมีการติวให้นักศึกษาด้วยนะคะติวเพราะว่า28วิชาจำหมดไหมคะทุกวิชามาเอามาสอบยากไหมโหคือการสอบนี้นะคะคือสอบวิชาหลักทั้งหมดค่ะสอบครั้งเดียวค่ะวันเดียวเปิดสอบไม่ได้นะหนังสือเปิดหนังสือไม่ได้จากการที่เราสอบเราเรียนปกติใช่ไหมคะเราเรียนมาเนี่ย28วิชาเนี่ยเราเปิดหนังสือได้ช่วงสอบเนี่ยเราสอบที่บ้านเราเปิดหนังสือได้แต่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายคือการสอบก่อนจบค่ะครั้งนี้เปิดไม่ได้ไม่ได้ค่ะเปิดไม่ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงโควิดเนี่ยเราก็จะมีสอบออนไลน์ผ่านซูมนะคะต้องตั้งกล้องให้เราเห็นด้วยนะว่าคุณห้ามเปิดหนังสือนะคะก็จะค่อนข้างยากนิดนึงเข้มนิดนึงเตรียมตัวหนักนิดนึงนะคะค่ะก็ข้อสอบของเรานะคะบอกก่อนเลยให้เตรียมตัวไว้ก่อนบอกก่อนมีไหมคะในห้องนี้มีพี่ๆที่แบบว่าใกล้จะจบไหมกดหนึ่งมาให้หน่อยนะคะใกล้จะจบแบบเหลือไม่เกิน5วิชามีไหมคะมีพี่ท่านใดที่แบบใกล้จบใกล้จบแล้วไม่เกิน5วิชาเนี่ยจะได้สอบองค์รวมแล้วมีไหมคะหรือว่าน่าจะมีอยู่นะมีไหมคะนั่นไงมีอยู่พี่สุภาวดีนะคะพี่สุภาวดีนี่รหัส04มั้งใกล้จะจบแล้วนะคะจะต้องเตรียมตัวนะคะข้อสอบของเรามีปรนัยทั้งหมด120ข้อค่ะ120ข้อนี้มาจากทั้งหมดกี่กลุ่มวิชาก็คือวิชาหลักนะคะวิชาหลักทั้งหมดค่ะค่ะวิชาหลักนะคะวิชาหลักนะคะแล้วก็มีข้อสอบอัตนาอีก5ข้อค่ะเป็น5กลุ่มวิชาของเรานะคะข้อละ1กลุ่มวิชานะคะอย่างเช่นสมาธิก็มีข้อสอบอัตนาย1ข้อ
ในหนึ่งข้อก็จะมีคำถามย่อยลงไปอีกก็คือว่าจะค่อนข้างเป็นข้อสอบที่เป็นการวิเคราะห์ไม่ใช่ทฤษฎีสักทีเดียวนะคะจะเป็นในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ค่ะค่ะและถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการเกียรตินิยมนะคะในการสอบองค์รวมนะคะจะต้องได้ออนเนอร์เท่านั้นนะคะเกรดจะต้องเป็นออนเนอร์ด้วยค่ะต่อไปมาดูแบบที่2ค่ะเพื่อลดความตึงเครียดของที่1 นะคะตอนนี้เครียดไปแล้วใช่ไหมคะเครียดไปแล้วนะคะหลายๆพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยพอทราบว่ากฎเกณฑ์มันคืออย่างนี้นะเริ่มเครียดนำไปแล้วนะคะแต่ว่าเรามีทางออกให้นะคะเรามีทางออกให้นะคะก็เป็นการสัมมนาองค์รวมนั่นเองนะคะในการจัดสัมมนาองค์รวมนั้นนะคะเราจัดที่เขาแก้วเสด็จค่ะน้องแอร์ค่ะจะเป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะที่เราจะจัดประจำปีของเรานะคะค่ะก็ปีที่แล้วไม่ได้จัดไม่ได้จัดโควิดเนาะก็เลยไม่ได้จัดเลยแต่ปีนี้นะคะมีความหวังค่ะมีความหวังใช่ไหมคะเดี๋ยวเราต้องดูนะคะว่าท่านได้ฉีดวัคซีนครบแล้วนะคะมีความหวังจะได้ไปจัดแล้วนะคะเราก็จะไปเจอกันที่เขาแก้วเสด็จนะคะค่ะสำหรับท่านใดที่ใกล้จะเรียนครบแล้วนะคะค่ะค่ะในการจัดนั้นก็จะมี3 วัน 2 คืนนะคะค่ะก็มีทั้ง5กลุ่มวิชานี้เลยนะคะที่เราจะเอามาให้พระอาจารย์ในการวัดผลใช่ค่ะค่ะพระอาจารย์ก็จะแบบว่าบรรยายก่อนแล้วก็ให้ทุกท่านนะคะได้เบรนสตอร์มกันได้ระดมความคิดกันนะคะแล้วก็ออกมาพรีเซนต์นะคะแต่ละกลุ่มวิชาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะวัดผลจากการอยู่ร่วมกันด้วยค่ะเราจะเป็นภาคปฏิบัติหลักๆเลยเน้นปฏิบัติเราจะเน้นปฏิบัตินะคะขอเพียงแค่อยู่ร่วมกิจกรรมกับเราให้ครบในช่วงระยะเวลา3 วัน 2 คืนนั้นค่ะนะคะท่านใดที่ใกล้จะเรียนครบแล้วก็เตรียมตัวไปที่นี่ได้เลยนะคะเกรดของการสัมมนานั้นจะเป็นเกรด P นะคะ P โปแลนด์นะคะก็จะแค่ผ่านนะคะไม่ได้เอามารวมในเกรดนิยมนะคะค่ะก็คือความหมายก็คือถ้าหากว่าพี่ทำเกรดเฉลี่ยออกมาได้ดีใน28วิชานั้นตามเงื่อนไขตามเงื่อนไขที่เรากล่าวเข้าไปในเกณฑ์ได้รับเกียรตินิยมนั้นนะคะถ้าหากว่าพี่ๆอยู่ในเกณฑ์นั้นตั้งแต่ต้นนะคะหากว่าไปสัมมนาองค์รวมก็จะได้เกียรตินิยมอัตโนมัติไปเลยค่ะอันนี้เข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจถามมาได้นะคะขอแบบว่าให้พิธีกรพูดอีกรอบนึงได้เลยค่ะพิธีกรไม่เหนื่อยค่ะการติดต่อนี่แต่ถ้าหากพี่ๆที่แบบว่ายังเรียนไปไม่ถึงนั้นก็อาจจะแบบฟังไปก่อนนะคะเดี๋ยวพอถึงช่วงเวลานั้นเนี่ยเดี๋ยวจะได้มาคิดกันอีกทีนึงว่าจะเลือกแบบไหนค่ะค่ะค่ะก็ช่องทางการติดต่อ DOU นะคะเรามีหลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการมาติดต่อด้วยตนเองค่ะวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเวลาช่วงเนี้ยนะคะ9 นาฬิกาจนถึง11 นาฬิกาแล้วก็13 นาฬิกาจนถึง17 นาฬิกานะคะของทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ค่ะที่อาคาร100 ปีคุณยายนะคะที่ชั้น2ค่ะวัดพระธรรมกายนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าสถานการณ์ปกตินะคะอันนี้เราพูดถึงปกตินะคะหากสถานการณ์ปกติเราจะพบกันที่สภาธรรมกายสากลนะคะเสา N26ในเวลา8 นาฬิกาจนถึง15 นาฬิกาค่ะหรือนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้วันนี้ออฟฟิศเปิดไหมคะวันนี้พี่จะเข้าไปลงทะเบียนเรียนมีเจ้าหน้าที่อยู่ไหมอะไรอย่างนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามนัดแนะเวลากันได้เลยนะคะในเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้นะคะก็คือ0955191911ค่ะค่ะก็จะมีอีกหลากหลายช่องทางเช่นเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์นะคะ dou.us ค่ะอีเมลนะคะ info@dou.us สำหรับการติดต่อในประเทศไทยนะคะและสำหรับต่างประเทศนะคะก็คือ jp.dou@dou.us แล้วก็ Facebook ศูนย์ประสานงาน DOU รวมทั้ง LINE แอดนะคะLINE ID@dou.us ค่ะมีพี่ๆหลายๆท่านนะคะเป็นเพื่อนกับ LINE แอดศูนย์ประสานงาน DOU อยู่แล้วนะคะก็จะพอทราบช่องทางในการติดต่อสื่อสารเข้ามาค่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะเราก็มีการบริการอื่นๆนะคะบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน์นะคะรวมทั้งการตรวจสอบผลการเรียนนั่นเองนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยในเว็บไซต์www.dou.us นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เรามีสำหรับ
อำนวยความสะดวกให้นักศึกษาแต่ถ้าหากว่าท่านใดไม่สะดวกในการเข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคะก็สามารถทุกอย่างเลยทุกสิ่งอย่างเลยนะคะสามารถสอบถามเข้ามาใน LINE แอดศูนย์ประสานงานเดียวยูได้นะคะเมื่อที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นั้นนะคะนอกจากนี้นะคะเราบางท่านเนี่ยก็จะรู้จักเจ้าหน้าที่เดียวยูส่วนตัวนะคะใครรู้จักหนูสอบถามหนูเข้ามาได้ลงทะเบียนผ่านหนูใครรู้จักพี่เล็กสอบถามพี่เล็กเข้ามาได้เลยนะคะเราพร้อมที่จะบริการพี่ๆทุกท่านนะคะค่ะก็ปฏิทินการศึกษาสำหรับเทอมนี้นะคะพี่ๆที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะเราจะได้รับปฏิทินการศึกษามีพี่ๆท่านใดได้รับไหมคะที่เจ้าหน้าที่จะส่งให้เมื่อตอนที่ส่งหนังสือกับแบบฝึกหัดไปได้กันไหมคะที่หน้าหัวกระดาษจะเขียนว่าปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่1ทับ2565ได้รับกันไหมคะถ้าไม่ได้รับก็ไม่เป็นไรนะคะหรือว่าได้รับแต่จำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะถ่ายรูปเก็บไว้เลยนะคะ เป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะคะเราก็จะได้ทราบวันสอบปลายภาคแล้วส่งเมื่อไหร่นะคะประกาศผลสอบเมื่อไหร่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะค่ะได้รับค่ะนะคะพี่เขาบอกได้รับค่ะก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงของการเปิดเรียนแล้วนะคะก็หลายๆวิชาที่มีการสอนเสริมนะคะก็จะเริ่มจากการเรียนการสอนผ่านห้องซูมไปแล้วนะคะหลังจากนี้ไปพี่ๆดูวันเวลาตามนี้นะคะก็คือหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นช่วงของการสอบแล้วนะคะก็คือช่วงวันที่6ถึง12มีนาจะเป็นช่วงสอบก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนจะถึงวันที่6เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจะส่งข้อสอบไปให้พี่ๆถึงบ้านนะคะก็น่าจะไปถึงก่อนวันที่6แหละนะคะข้อสอบเนี่ยไปถึงบ้านสามารถทำข้อสอบได้เลยนะคะแม้ว่าข้อสอบจะไปถึงก่อนวันที่6นะไม่ต้องรอวันนี้ไม่ต้องรอจนถึงวันที่6นะคะให้ทำได้เลยซองข้อสอบไปถึงบ้านหรือว่าไปถึงวัดนะคะสามารถเปิดออกดูได้เลยนะคะเปิดออกดูก่อนนะคะสิ่งหนึ่งที่จะต้องเช็คเลยเมื่อได้รับซองข้อสอบก็คือเช็คว่าหน้าซองเนี่ยใช่ชื่อเราไหมและตัวข้อสอบที่ได้รับไปครบทุกวิชาไหมเช่นบางท่านนะคะลงทะเบียนเรียน4วิชาแต่ได้รับข้อสอบไปไม่ครบได้รับ2วิชาบ้าง3วิชาบ้างแล้วเราจะทำยังไงคะพี่เล็กแล้วก็ติดต่อผู้ประสานงานก่อนเลยค่ะแจ้งเข้ามานะคะทุกช่องทางหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาก็ได้เลยโทรเบอร์สักครู่หรือว่าจะแจ้งเข้ามาใน LINE แอดศูนย์ประสานงานหรือแจ้งผู้ประสานงานรายวิชาอย่างเช่นข้อสอบวิชาไหนที่ขาดแจ้งเข้าไปใน LINE กลุ่มวิชาได้นะคะหลายช่องทางหลายช่องทางมากๆเลยอย่าดูเบานะคะให้ติดต่อมานะคะค่ะไม่ใช่ว่าได้มาเท่าไหร่เราทำเท่านั้นนะคะถ้าเกิดได้มาน้อยเนี่ยเราควรจะติดต่อกันค่ะก็คืออยากให้แบบทวงสิทธิ์ของตัวเองนะคะเพราะว่าคืออาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้เนื่องจากว่าคือเราก็แพ็คข้อสอบแบบหลายร้อยชุดวิชานะคะก็อาจจะมีผิดพลาดได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้นักศึกษาช่วยตรวจสอบกันนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่ได้ไปเนี่ยครบไหมหากว่าไม่ครบเนี่ยปรึกษาเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเราจะได้ช่วยกันหาทางออกอีกทีนึงนะคะว่าเราจะช่วยเหลือกันได้ทางไหนบ้างเพราะว่าอะไรเราไม่อยากให้พี่ๆเสียเวลาไปอีกเทอมนึงไม่ผ่านเพราะอะไรไม่ผ่านเพราะไม่ได้รับข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบเล็กน้อยมากค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดต่อเข้ามานะคะสอบถามมาได้เลยไม่ต้องแบบไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจนะคะเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวเรามาหาทางออกกันอีกทีนึงนะคะก็ในการสอบค่ะสามารถเปิดหนังสือได้ไหมคะเปิดหนังสือได้เต็มที่เลยนะคะค่ะค่ะก็สอบช่วงนั้นนะคะ6ถึง12แล้วหลังจากนั้นเมื่อเราทําข้อสอบเสร็จแล้วรวมทั้งทําแบบฝึกหัดด้วยนะค่ะถ้าแบบฝึกหัดเสร็จได้ก่อนวันที่6ถึง12มีนานี้จะดีมากๆเพราะว่าเราจะได้ทําข้อสอบอย่างเดียวไม่ต้องมาห่วงทําแบบฝึกหัดแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะช่วง13ถึง21มีนาเป็นช่วงของการส่งข้อสอบส่งข้อสอบคืออะไรไม่ใช่ส่งเฉพาะข้อสอบนะคะส่งแบบฝึกหัดด้วยใช่ค่ะส่งกลับมาให้หมดเลยค่ะส่งกลับมาให้หมดบางท่านอาจจะได้รับหนังสือยืมคืนไปจะต้องส่งกลับคืนมานะคะใช่ค่ะแต่ว่าหากท่านที่ได้รับหนังสือแบบปกติที่ไม่มีตีตาหน้าปกว่าหนังสือยืมคืนเนี่ยท่านสามารถเก็บไว้ศึกษาเก็บไว้อ่านทบทวนได้เลยนะคะ
ค่ะก็สิ่งที่จะต้องส่งนะคะสรุปนะคะก็คือหนังสือสำหรับท่านที่ได้หนังสือยืมคืนไปค่ะแบบฝึกหัดและก็ข้อสอบค่ะและนะคะเฉพาะนักศึกษาที่เรียนรายวิชาสมาธิจะต้องส่งสมุดบันทึกธรรมด้วยค่ะต้องครบตามนี้นะคะต้องส่งครบประมาณนี้นะคะเมื่อท่านส่งมาในช่วงวันที่13ถึงวันที่21มีนาส่งวันไหนก็ได้นะคะในช่วงนั้นค่ะไม่เกิน21มีนา21มีนาวันสุดท้ายได้ไหมได้ไม่เป็นไรจะมาถึงเราวันไหนไม่เป็นไรนะคะเราจะดูที่ตาไปรษณีย์ส่งออกเป็นหลักค่ะนะคะก็ขอให้ประมาณนี้นะคะตามตารางเวลาของเราหลังจากนั้นเมื่อพี่ๆส่งการบ้านแบบฝึกหัดข้อสอบกลับมาแล้วเนี่ยเราก็จะทำการวัดผลการศึกษาออกเกรดให้นักศึกษานะคะเกรดจะออกก็คือ17เมษายนผลสอบจะออกโดยช่องทางที่เราจะแจ้งเรื่องของเกรดนี้นะคะก็จะมีทางช่องทางเว็บไซต์นะคะเมื่อที่เราแจ้งเมื่อสักครู่คือเว็บไซต์ du.us แล้วก็ LINE กลุ่มประจำวิชาอันนี้เราจะแจ้งทุกห้องเลยนะคะจะแจ้งเฉพาะวิชานั้นๆ นะคะแจ้งทุกห้องเพราะฉะนั้นก็เตรียมรหัสนักศึกษาไว้ได้เลยค่ะและหลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นได้รับทราบเกรดแล้วเมื่อทราบเกรดแล้ว17เมษายนเป็นต้นไปประมาณเดือนนึงเนาะค่ะก็เราสามารถลงทะเบียนเรียนต่อในภาคเรียนถัดไปได้เลยก็คือเทอมหน้าเนี่ยเป็นเทอมฤดูร้อนนะคะระยะเวลาในการเรียนก็จะน้อยกว่าเทอมปกตินะคะใช่ฉะนั้นให้รีบลงทะเบียนเลยนะคะพอประกาศผลสอบแล้วก็รีบลงทะเบียนเลยเพื่อที่เราจะได้หนังสือและแบบฝึกหัดอ่ะเอาไปเตรียมตัวทำไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเวลาเรียนมีประมาณแค่ไม่ถึง2เดือนเนาะประมาณ5สัปดาห์เท่านั้นเองไม่เยอะเลยค่ะแล้วเวลาลงทะเบียนนั้นนะคะจะลงได้แค่1ถึง2วิชาเท่านั้นนะคะขอเป็นภาคบังคับเลยนะคะเพราะว่าจะลง4วิชาทำไม่ทันแน่นอนไม่ทันนะคะก็มีประมาณนี้นะคะก็จบแล้วนะคะก็ขั้นตอนของการเรียนเราก็จะประมาณนี้ก็อาจจะแบบฟังทันบ้างไม่ทันบ้างนะคะสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะเรามีคำถามผ่านทางแชทมาใช่ไหมคะมีไหมคะถามได้เลยค่ะตอนนี้เปิดไมค์ก็ได้ค่ะเหมือนมีคนไปเปิดไมค์ค่ะเปิดไมค์ก็ได้นะคะหนูเห็นแล้วแหละว่ามีแบบส่งแชทเข้ามาพี่พิมชยาเริ่มเครียดพี่พิมชยาใกล้จะจบแล้วนะคะเรียนสมาธิ7แล้วไม่ต้องเครียดนะคะไม่เครียดค่ะมีเจ้าหน้าที่อยู่นะคะมีตัวเลือกให้นะคะไม่ใช่จะเริ่มที่พี่บอกว่าเครียดคือเครียดตรงที่ว่าสององค์กรรวมค่ะเปิดไมค์ใช่ไหมคะพี่พิมชยาเขาพูดเมื่อกี้คือที่บอกว่าเครียดนะคะน้องเครียดตรงที่ว่าสอบองค์กรรวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่พิมชยาถามใหม่ค่ะคือที่บอกว่าเริ่มเครียดก็ตรงที่ว่าการสอบองค์กรรวมอะค่ะที่ว่าทุกรายวิชารวมอยู่ในตรงนี้ทั้งหมดใช่ไหมคะก็เลยพิมพ์เข้าไปแซวเล่นๆค่ะอ๋อค่ะได้อยู่แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าต้องเตรียมตัวเยอะหมายถึงว่าเตรียมตัวเยอะแล้วเตรียมตัวหนักนะคะก็ให้ไปสัมมนาได้ค่ะพี่เพียงแต่ว่าเราต้องสละเวลาของเราในการจัดสัมมนานั้นน่ะค่ะเราจะจัดประมาณศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้จัดในวันปกติซะทีเดียวนะคะถ้าเกิดทำงานคือถ้าเราเลือกไปสัมมนาเนี่ยเราจะได้สิทธิ์ฮอนเนอร์ไหมคะตรงนี้เราจะไม่ได้เกรดเป็นฮอนเนอร์นะคะเราจะได้เกรดเป็น P แต่เราสามารถได้เกรดนิยมได้นะคะต้องดูที่28วิชาต้องดูเราจะดูที่20เราจะดูผลการเรียนที่เป็นหลักค่ะค่ะถ้าพี่ได้เกรด S ไม่เกิน6ตัวนะคะแล้วก็ไม่เคยรีเกรดนะคะพี่ก็จะได้เกียรตินิยมไม่เคยติดยูไม่เคยติดยูด้วยนะคะค่ะพี่ก็จะได้เกียรตินิยมค่ะค่ะต่อให้พี่ไปสัมมนาองค์รวมนะคะค่ะก็คือการจะไปสัมมนาองค์รวมเนี่ยไม่ได้มีผลกับการได้เกียรตินิยมค่ะเพราะว่าการที่เราให้เกียรตินิยมนี้เราจะดูที่รายวิชาเป็นหลักจากที่เราเก็บหน่วยกิจไปนะคะ28วิชาเป็นหลักเลยค่ะค่ะการไปสัมมนาองค์รวมเป็นเพียงการที่เราจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจบเท่านั้นค่ะค่ะแต่จะมีผลสำหรับคนที่เลือกสอบองค์รวมค่ะ
แต่จะต้องได้ฮอนเนอร์เท่านั้นค่ะพี่ปิชยาเคลียร์ไหมคะเรื่องนี้คือขอสอบถามนิดนึงค่ะถ้าสมมุติว่าเราเลือกที่จะสอบถ้าเกิดสมมุติเราไม่ผ่านนี้ค่ะในใน120ข้อใช่ไหมคะถ้าเราไม่ผ่านนี้เราซ่อมได้ไหมคะหรือยังไงคะซ่อมได้ไปสัมมนาองค์รวมได้ค่ะซ่อมจะสอบซ่อมเป็นสอบองค์รวมก็ได้หรือว่าจะไปขอเปลี่ยนไปสัมมนาองค์รวมก็ได้แต่พี่มีการสอบตกครั้งนึงแล้วเนี่ยพี่ก็จะไม่ได้เกียรตินิยมนะคะอันนี้ขอแจ้งไว้ก่อนนะฉะนั้นพี่ต้องตัดสินใจว่าพี่จะเลือกอะไรกันแน่ถ้าเกิดพี่มีความหวังที่จะได้เกียรตินิยมนะคะพี่ต้องตัดสินใจดีๆนะคะต้องมั่นใจต้องมั่นใจว่าพี่ถามนี่เพื่อว่าพี่ไม่แน่ใจว่าทาง DOU เราอ่ะจะจัดกันเมื่อไหร่ใช่ไหมคะระหว่างสัมมนาตรงนี้เพราะว่าพี่มีแพลนที่จะไปอยู่ต่างประเทศสักระยะหนึ่งด้วยอย่างเงี้ยทีเนี้ยก็เลยคิดว่าถ้าในจังหวะนั้นเนี่ยเราอยู่ต่างประเทศอะค่ะเราก็เลยกลัวว่าเราจะไปสัมมนาไม่ได้แล้วถ้าเกิดสมมติเราสอบเราเลือกที่จะสอบแล้วเราสอบไม่ผ่านก็เลยพิมพ์เข้าไปว่าเริ่มเครียดอ๋อค่ะขอคำแนะนำตรงนี้นิดนึงค่ะก็เราจะจัดของปีนี้นะคะเป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะพี่สิ้นปีเลยเนี่ยค่ะเราจัดแค่ครั้งเดียวค่ะพี่ครั้งเดียวต่อปีการสอบเช่นกันค่ะการสอบเราก็จะจัดแค่เดือนมิถุนายนครั้งเดียวต่อปีค่ะเพราะเนื่องจากว่าก็หมายความว่าถ้าเราสอบไม่ผ่านอันนี้ยกตัวอย่างนะคะคือไม่มีใครอยากให้ไม่ผ่านใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติในกรณีที่ไม่ผ่านการสอบองค์กรรวมแล้วเราไม่สามารถเดินไปร่วมสัมมนาได้เนื่องจากเราอยู่ไกลใช่ไหมคะอันนี้ก็คือต้องไปสอบปีหน้าใช่ไหมคะหรือยังไงใช่พี่ต้องไปสอบปีหน้าสอบผ่านออนไลน์ค่ะพี่แล้วถ้าปีหน้าเรายังไม่กลับอ่ะสมมติเราอยู่สัก2ปีอะไรอย่างเงี้ยก็สอบออนไลน์ได้ค่ะพี่สอบออนไลน์ที่แต่ว่าพี่ต้องสอบได้แค่องค์รวมเท่านั้นนะคะพี่จะสัมมนาออนไลน์ไม่ได้นะพี่จะสอบออนไลน์ได้อย่างเดียวค่ะการไปสัมมนาจะต้องเอาตัวไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ะค่ะค่ะก็มีนักศึกษาต่างประเทศหลายๆท่านนะคะที่สอบที่บางท่านก็เลือกที่จะสอบก็สอบนะคะแล้วบางท่านที่เลือกจะไปสัมมนาเขาก็จองตั๋วจองตั๋วล่วงหน้าเพื่อที่จะกลับมาสัมมนาองค์รวมโดยเฉพาะค่ะใช่ค่ะค่ะมีแบบอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต่อไปคำถามต่อไปนะคะของคุณนุ่นหรือเปล่าคะไม่แน่ใจภาษาอังกฤษเปิดไมค์แล้วพูดได้เลยนะคะฟังอยู่ค่ะพูดได้เลยค่ะนอนอสิบใช่ไหมคะใช่ค่ะเปิดไมค์แล้วเห็นเปิดไมค์แล้วนะคะพูดได้เลยนะคะแต่ว่าก่อนนั้นนะคะมีคำถามเข้ามาว่าเกียรตินิยมต้องได้เกรดแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่คะก็คือเกรดของเรานะคะจะถ้าพูดถึงเกรดผ่านนะจะมี2เกรดก็คือเกรด S ก็คือผ่านนะคะและอีกเกรดนึงก็คือ Honor ก็คือเกรดยอดเยี่ยมนะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่สไลด์นั้นนิดนึงนะคะก็คือเราจะมี2เกรดคือเกรด S เกรดผ่านและอีกเกรดนึงก็คือเกรด Honor ก็คือเกรดยอดเยี่ยมเนี่ยค่ะเราจะมี2เกรดนะคะเกรดผ่านกับเกรดยอดเยี่ยมการที่เราจะได้เกียรตินิยมเราจะต้องได้Honor 20 22วิชาค่ะ S แค่6วิชาค่ะแต่ก็จะมีหลักเกณฑ์ลึกเข้าไปอีกนะว่าถ้าหากว่า Honor 22แล้ว S ไม่เกิน6แล้วต้องดูว่าเคยมีไหมที่สอบแล้วไม่ผ่านสอบแล้วติดยูแล้วมาลงรายวิชานั้นซ่อมเอาเกณฑ์แรกก่อนต้องไม่เคยติดอยู่ค่ะไม่เคยติดอยู่เลยนะคะอันนี้เกณฑ์แรกเลยที่สำคัญนะคะสองก็คือได้เกรด S 6วิชาเท่านั้นฮอนเนอร์อีก22วิชาเท่านั้นค่ะหรือว่ามากกว่าก็ได้นะไม่ได้เท่านั้นนะหรือมากกว่าก็ได้เราจะได้เกรด S แค่3วิชาก็ได้หรือว่านอกนั้นก็คือฮอนเนอร์มีบางท่านได้ฮอนเนอร์ทุกวิชาเลยก็มีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครตั้งใจคืออยากที่จะได้เกียรตินิยมเนี่ยค่ะถ้าหากว่าไม่มีเวลามากนักค่ะคือไม่ต้องเรียนแบบไม่ต้องลงแบบเยอะนะคะลงสัก1ถึง2วิชานะคะเราจะได้มีเวลาในการศึกษาเนื้อหาเต
็นอย่างดีนะคะจะได้ทบทวนเนื้อหาด้วยเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดในส่วนทั้งเรื่องของการทำข้อสอบทำแบบฝึกหัดค่ะแล้วหลังจากที่ผลการเรียนเราดูผลการเรียนของเราแล้วนะคะเป็นหลักเราก็จะมาดูที่การสอบองค์รวมด้วยนะคะถ้าเกิดคุณนุ่นใช่ไหมคะค่ะเลือกน่าจะนะคะถ้าอ่านไม่ผิดนะคะเลือกแบบสอบนะคะคุณนุ่นจะต้องได้เกรดเป็นฮอนเนอร์เท่านั้นนะคะถึงจะได้เกรดนิยมแต่ถ้าเกิดคุณนุ่นเลือกสัมมนาองค์รวมแทนค่ะอันนี้เราจะไม่ได้เอาไปเราจะไม่มีเกรดให้เราจะมีแค่เกรด P ก็คือผ่านแต่ไปได้นะไปได้แต่ว่าเราไม่ได้เอาเข้ามาเป็นเกณฑ์ในการที่จะตัดสิทธิ์ว่าได้เกียรตินิยมหรือไม่ได้เกียรตินิยมนะคะค่ะเดี๋ยวพอถึงตอนนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงนะคะค่ะคุยกันให้แบบว่าเข้าใจกันอีกทีนึงว่าของแต่ละท่านเนี่ยเป็นเคสบายเคสไปว่าแต่ละท่านเนี่ยติดตรงไหนเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเรารักษาการเรียนของเรานะคะให้พยายามอย่าติดอยู่อันดับแรกนะคะอย่าติดอยู่ค่ะต้องไม่เคยติดอยู่สักวิชาเลยจะดีที่จะดีที่สุดเลยค่ะนะคะแล้วอีกข้อที่2นะคะต้องได้ S ไม่เกิน6ตัวเท่านั้นนะคะใน28วิชานั้นจะต้องได้ S ไม่เกิน6ตัวนะคะขอดู2เกณฑ์นี้ก่อนเป็นหลักใช่นะคะว่าจะเข้าเกณฑ์ไหมค่ะหลังจากนั้นเราค่อยมาดูเรื่องของการสอบองค์รวมอีกทีนึงใช่ค่ะตอนนี้ก็รักษาระดับนะคะในการที่จะมีผลสอบเป็นเกรดยอดเยี่ยมค่ะค่ะโอเคค่ะคุณนุ่นเปิดไมค์มีคนเปิดไมค์ค่ะถามได้ค่ะเคลียร์ไหมคะมีนี่มีสอบถามเข้ามาว่าสัมมนาองค์รวมช่วงเดือนไหนค่ะก็ได้รับคำตอบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราทบทวนอีกทีนึงค่ะก็คือกำหนดการสัมมนาองค์รวมนะคะจะเป็นช่วงวันที่18ถึง20พฤศจิกายนค่ะปลายปีนี้นะคะถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะเพราะว่านักศึกษาเรานี่ก็รอเราไม่ผิดพลาดค่ะแต่ว่าเรากลัวสถานการณ์โควิดยังไม่หายไปนะคะค่ะอันนี้เราต้องขอรอดูอีกทีนึงเนาะค่ะตุลาน่าจะคอนเฟิร์มได้นะไอ้ประมาณกันยาค่ะขอกันยาดีกว่ากันยาเนี่ยถ้าเกิดปลอดโปร่งโล่งเบาสบายนะคะเราก็จะไปเจอกันที่สัมมนาองค์รวมแน่นอนค่ะค่ะค่ะก็เดี๋ยวเราจะตามอีกทีนึงนะคะเราก็จะมีการโทรตามเดี๋ยวเราจะตามแจ้งนะคะฉะนั้นในการเปลี่ยนเบอร์ทุกครั้งนี่สำคัญนะคะโอ้สำคัญค่ะฝากเลยค่ะต้องแจ้งเข้ามาที่มหาวิทยาลัยนะคะจะเปลี่ยนเบอร์มงคลค่ะน้องแอร์เบอร์มงคลใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่าลืมแจ้งมหาลัยด้วยนะคะจากที่มงคลอยู่แล้วจะมงคลยิ่งไปไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าที่อยู่นะคะสำคัญกับเรามากๆเลยนะคะผ่านข้อมูลของท่านนะคะสำคัญกับพวกเรามากฉะนั้นเบอร์ติดต่อนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะได้ไหมค่ะขอให้แจ้งไม่ว่าจะแจ้งพวกเราหรือว่าแจ้งเวลาที่จะเข้าไปลงทะเบียนเองนะคะก็สามารถแก้ไขได้เลยนะคะแล้วก็แจ้งหรือว่าผ่านฝ่ายทะเบียนก็แจ้งฝ่ายทะเบียนด้วยที่มีการเปลี่ยนเบอร์นู่นนี่นั่นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นที่อยู่นี่นั่นเนี่ยก็ต้องแจ้งด้วยคืออย่ารำคาญพวกเรานะคะการที่แบบลงทะเบียนทุกเทอมแล้วเราต้องถามย้ำทุกเทอมขอให้เข้าใจนะคะว่าสิ่งที่เราถามก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไหมคะที่อยู่เดิมไหมคะในการจัดส่งหนังสือแบบฝึกหัดนะคะสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับตัวของนักศึกษาเองนะคะลดการผิดพลาดลดความผิดพลาดนะคะของหนังสือแบบฝึกหัดที่อาจจะส่งไปไม่ถึงบ้านเพราะว่ามีการเปลี่ยนที่อยู่เราไม่ได้แจ้งเรานะคะโอเคค่ะคำถามต่อไปคำถามต่อไปนะคะท่านใดเปิดไมค์ถามได้เลยค่ะรหัสประจำตัวนักศึกษาให้ดูตรงไหนคะจะก็คือจะเป็นน่าจะเป็นนักศึกษาใหม่ที่เพิ่งสมัครเข้ามานะคะให้ดูที่ใบเสร็จรับเงินที่ได้ไปนะคะบนหัวนะคะเราจะแจ้งอยู่บันทึกว่ารหัสนักศึกษาถ้า10หลักถ้าเกิดท่านใดที่สมัครลงสมุดเอาสมัครก็แล้วกันนะคะสมัครเรียนใหม่นะคะยังไม่ได้รหัสประจำตัวหรือว่ายังดูไม่เป็นในใบสลิปนะคะก็ถามมาใน LINE แอดได้นะคะเราติดต่อช่องทางไหนนะคะเราก็ถามในช่องทางนั้นนะคะบางท่านอาจจะดูไม่เป็นนะคะหรือว่าสอบถามว่าหนูเป็นนักศึกษาใหม่ค่ะอยากทราบรหัสของตัวเองนะคะก็ถามมาใน LINE แอดได้นะคะหรือช่องทางการติดต่อที่เราได้ติดต่อกับผู้ประสานงานฝ่ายทะเบียนนะคะก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะโอ้มีคำถามจากพี่ๆเข้ามาหลายๆท่านเลยนะคะต้องเคลียร์ให้ชัดนะคะวันนี้ค่ะเราจะได้เรียนอย่างสบายนะคะค่ะก็มีพี่ๆที่เพิ่งสมัครใหม่นะคะก็จะขึ้นต้นรหัสด้วย6511นะคะก็แอดมินตอบคำถามไปแล้วนะคะคุณพี่
นิชากรนะคะก็ทราบรหัสแล้วนะคะจดไว้นะคะรหัสนักศึกษา10ตัวนี้สำคัญนะคะคุณพี่จิมล้วนแซ่หลูใช่ไหมคะอันนี้เจ้าหน้าที่แจ้งไปแล้วนะคะรหัส651104ตัวแล้วก็47นะคะคุณพี่จิมล้วนนะคะแล้วก็มีถามเข้ามาว่าถ้าอยากรู้ว่าพี่เรียนไปแล้วกี่วิชารหัสนี้เหรอคะ6231123นี่แอดมินช่วยดูหน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้แอดมินเราจะช่วยดูให้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นช่วงที่สภาวะปกติที่เราไม่ได้มีการประถมนิเทศอะไรอย่างนี้นะคะพี่สามารถสอบถามเข้าไปได้ใน LINE แอดแต่มีอีกวิธีนึงนะคะในการตรวจสอบผลการเรียนของเรานะให้เข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะเว็บไซต์ใช่ www.dou.us ได้เลยนะคะเข้าไปที่เข้าไปที่ตรวจสอบผลการเรียนนะคะเข้ายากเข้าลำบากไหมคะถ้าสมมติว่าเราจะให้นักศึกษาจะเข้าให้ดูสำหรับพี่บางท่านที่แบบว่าสะดวกในการที่จะใช้สื่อสารอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวนะพี่ขอสอบถามเรื่องสอบองค์รวมหน่อยได้ไหมคะถามได้เลยค่ะพี่ใกล้จบแล้วพี่เหลือไม่กี่วิชาถ้าเลือกสอบองค์รวมต้องผ่านกี่เปอร์เซ็นต์คะพี่สสิธรใช่ไหมคะพี่ใกล้จบแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วยังไงต่อนะคะพี่พอดีจะสอบถามว่าถ้าต้องสอบผ่านองค์รวมนี่ต้องกี่เปอร์เซ็นต์นะคะผ่านกี่เปอร์เซ็นต์ในการวัดผลใช่ไหมคะพี่ถ้าเป็นการสอบนะคะเราจะใช้วิธีการวัดผลแบบอิงกลุ่มค่ะอิงกลุ่มนั่นหมายความว่าช่วงของคะแนนของนักศึกษาที่สอบทุกคนนะคะแล้วเราจะเอามาดูค่าเฉลี่ยอีกทีนึงว่าค่าคะแนนของนักศึกษาที่สอบจะอยู่ที่เท่าไหร่อย่างเช่นนักศึกษามาสอบรอบนี้50ท่านนะคะ50ท่านเราจะมาดูว่านักศึกษาแต่ละท่านเนี่ยคะแนนเท่าไหร่แล้วเอามาหารคิดกันอีกทีนึงว่าค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่กี่คะแนนนะคะอย่างเช่นค่าเฉลี่ยของนักศึกษา50ท่านนี้อยู่ที่49คะแนนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าบางท่านที่คะแนนไม่ถึง49ก็คือก็จะไม่ผ่านส่วนท่านที่จะอยู่ที่49ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะถือว่าผ่านอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะเข้าใจไหมคะพี่สัสสิธรประมาณนี้เข้าใจค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบใจค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับคำถามนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเช็คเกรดใช่ไหมคะว่าช่องทางที่เราอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษามีอยู่นะคะในเว็บไซต์www.dou.us ค่ะอันนี้เป็นที่วีนารหัสนี้ใช่ไหมคะ123รหัสที่ถามมานะคะชื่อใน Zoom ชื่อว่า Zoom User นี้ใช่ไหมคะนักศึกษาของเราท่านนี้นะคะจากที่เราคีย์เข้าไปตามรหัสนักศึกษานะคะก็คือพี่วีนาคงปลื้มใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวจะเข้าให้ดูใหม่ค่ะอันนี้คือบัตรนักศึกษาใช่ค่ะค่ะพี่อิเล็กทรอนิกส์การ์ดนะคะของพี่วีนาอันนี้เป็นวิธีการตรวจสอบผลการเรียนด้วยตนเองนะคะเบื้องต้นนะคะหนูจะเข้าใหม่นะคะจะพาเข้าตั้งแต่ต้นนะคะออกจากหน้านี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยเราผ่าน Google Chrome อ่ะค่ะแอร์ค่ะเข้ามาเลยเซิร์ชเลยค่ะ dou.us นะคะค่ะเซิร์ชว่า dou.us นะคะค่ะ enter เลยค่ะก็จะขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกที่ปริญญาตรีนะคะ dou ค่ะเข้ามาที่หน้าหลักค่ะหน้าหลักนะคะตรงซ้ายมือจะเขียนว่าหน้าหลักค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าอย่างนี้เลยนะคะหน้าปกของเว็บเราหน้าปกของเว็บเราหน้าแรกตึกนั้นนะคะก็คือตึกที่เป็นสำนักงานใหญ่ของเราที่แคลิฟอร์เนียนะคะแล้วให้เลือกภาษาไทยค่ะภาษาไทยค่ะก็จะเป็นหน้าปกของเว็บเราอย่างนี้เลยค่ะหน้าเพจนะคะค่ะให้เรามาเลือกที่นักศึกษาปัจจุบันนะคะค่ะเลือกที่นักศึกษาปัจจุบันนะคะแล้วก็เลื่อนมาที่แล้วก็เลือกด้านล่างแถบด้านล่างกดค้างนะคะกดค้างไว้แล้วแถบเลือกด้านล่างว่าตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการเรียนนะคะใส่รหัสนักศึกษา10หลักนะคะทั้งบนและล่างค่ะ
เห็นไหมคะรหัสนักศึกษาสำคัญเลยค่ะ10หลักนะคะแล้วก็ล็อกอินได้เลยค่ะล็อกอินได้เลยนะคะเราจะเจอถ้าแจ้งทำบัตรนะคะออนไลน์เราก็จะเอาบัตรมาแปะไว้นะคะแบบนี้เลยก็คือสามารถดาวน์โหลดออนไลน์ได้เลยเซฟไว้ในโทรศัพท์ของเราได้เลยนะคะแต่บางท่านที่ไม่มีนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ลองติดต่อกับทางฝ่ายทะเบียนดูว่าอยากได้แบบนี้นะคะลองติดต่อดูค่ะอันนี้สำหรับคนที่เขามีรูปถ่ายมีอะไรพร้อมนะคะที่จะทำบัตรนะคะเขาก็จะมีหน้านี้ให้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแสดงผลการเรียนของเราทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่แรกเริ่มเลยค่ะน้องแอร์ค่ะจนถึงปัจจุบันนะคะปัจจุบันเราอัปเดตถึงที่ภาค2ปี2564นะคะก็คือเทอมที่แล้วค่ะค่ะอันนี้คือระบบของเราจะโชว์เกรดค่ะทุกเทอมที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนผ่านมาแล้วนะคะค่ะไม่ว่าจะเกรดมี S honor หรือว่า U อันนี้จะโชว์หมดเลยใช่ไหมคะโชว์เลยค่ะเป็นประวัตินะคะประวัติการเรียนของเราประวัติการเรียนของเรานะคะก็เช็คชื่ออีกทีนึงนะคะว่าชื่อนามสกุลถูกต้องไหมนะคะก็เช็คอีกทีนึงอันนี้เคลียร์ไหมคะค่ะประมาณนี้แต่หากว่าจะอยากทราบว่าอ๋อเรียนไปแล้วกี่วิชาก็ตามนี้เลยนะคะแต่ถ้าหากจะอยากเช็คว่าพี่เหลือกี่วิชาคะอันนี้สอบถามเจ้าหน้าที่เข้าไปได้ใน LINE ศูนย์ประสานงาน DOU นะคะคือถ้าเกิดอยากรู้ว่าเราเหลือกี่วิชาเนี่ยเราต้องทราบก่อนค่ะใน28วิชาเนี่ยมีวิชาอะไรบ้างที่เราต้องเรียนเป็นวิชาหลักนะคะคือมันจะมีวิชาหลัก15วิชาวิชาเลือกอีก13วิชาฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องทำโปรแกรมของเราไว้เลยว่าเราจะต้องเรียนแล้วเราต้องคอยติ๊กค่ะติ๊กว่าเราเรียนอะไรไปแล้วบ้างแล้วเราก็จะรู้ว่าเราเหลืออะไรบ้างอันนี้คือการบ้านนิดอันนี้คือการเก็บประวัติการเรียนของตัวเราเองนะคะใช่ค่ะแต่ถ้าหากไม่มั่นใจไม่แน่ใจเนี่ยก็สอบถามเจ้าหน้าที่เช็คได้ค่ะมีคำถามอีกหนึ่งนะคะอะไรนะคะเคยได้ยูหนึ่งวิชาเนื่องจากว่าลงทะเบียนเรียนแต่ว่าไม่ได้เรียนก็เลยได้เกรดไม่ได้นะคะและก็ไม่ได้แจ้งยกเลิกหรือว่าไม่ได้แจ้งเลื่อนเทอมอะไรเงี้ยไม่ได้แจ้งดรอปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีผลต่อเกียรตินิยมหรือเปล่ามีแน่นอนค่ะมีแน่นอนนะคะค่ะคือถ้าเกิดเราต้องทราบอยู่แล้วว่าถ้าเราไม่ได้เรียนหรือเรียนไม่ทันหรืออะไรจะแจ้งดรอปเนี่ยมันต้องทำทันทีค่ะแอร์มันต้องรีบทันทีด่วนเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดประวัติการเรียนคุณติดยูไปแล้วเนี่ยอันนี้คือเราไม่นับมาเป็นเกียรตินิยมเลยนะคะคือหมดสิทธิ์เกียรตินิยมเลยนะคะประมาณนี้นะคะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวเราเองนะคะค่ะว่าเราอ่ะตั้งผังไว้นะว่าเราอยากได้เกียรตินิยมมากเลยฉะนั้นเราต้องระวังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากใช่ไหมคะใช่ค่ะเราต้องตั้งผังเราตั้งแต่แรกในการมาลงทะเบียนเนี่ยฉันจะเอาเกียรตินิยมให้ได้นะคะสิ่งที่สำคัญคือห้ามติดยูเด็ดขาดนะคะมีปัญหาตรงนี้ได้ยูไม่เป็นไรนะคะก็คือว่าการที่หนูมองว่านะคะการที่เราจะได้เกียรตินิยมหรือไม่ได้เกียรตินิยมเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะคะแต่สิ่งที่เราจะได้ไปจากการที่เราตั้งใจเข้ามาเรียนดีโอยูตั้งใจเข้ามาเรียนศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนานะคะตั้งใจเข้ามาเรียนคำสอนของครูบาอาจารย์นะคะถือว่าเราได้ประโยชน์สูงสุดแล้วเมื่อเรานำคำสอนนั้นเนี่ยเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเราอันนั้นยิ่งกว่าเกียรตินิยมชาตินี้ชาติหน้าไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมเนี่ยหนูว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราจะได้ในส่วนนั้นมากกว่ายิ่งกว่าเกียรตินิยมค่ะการที่จะได้เกียรตินิยมหรือไม่ได้เกียรตินิยมน่ะเป็นแค่ผลชี้วัดในการที่อาจจะแสดงว่าเราตั้งใจเรียนแค่ไหนแต่ว่ามันไม่ได้ชี้วัดในเรื่องของการนำไปใช้นะคะใช่แล้วค่ะงั้นอย่า กังวลเลยนะคะแต่ถ้าได้มันก็ก็ดีสำหรับพี่ที่พี่ๆที่ตั้งใจมันตั้งแต่ต้นถือเป็นกำไรค่ะถือเป็นกำลังใจนะคะหรือไม่งั้นเราอาจจะต้องล้างระบบใหม่ค่ะแอร์หมายถึงว่ายกเลิกรหัสนี้แล้วก็สมัครใหม่เริ่มต้นใหม่ค่ะทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดคุณพี่ธนพลก็เรียนไปหลายวิชาแล้วค่ะตอนนี้เรียนสมาธิ5แล้วไม่เป็นไรแล้วค่ะเดี๋ยวมาลงเรียนอีกรอบนึงค่ะหลังจากเรียนจบโอ้ยจบรหัสนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวมาสมัครรหัสใหม่เอาเกียรตินิยมเลยค่ะได้เรียนอีก2รอบโอ้จะแบบว่ามีความรู้มากนะคะค่ะมีคำถามอีกไหมคะ
ขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะวันนี้พี่ๆแบบเข้ามามีส่วนร่วมกับเราหลายๆท่านเลยยินดีมากๆเลยมีพี่ๆท่านใดแบบว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะเพิ่มเติมมีไหมคะหรือกด1กดไลค์พิธีกรต้องกด1นะคะต้องกด1นะคะเดี๋ยวกดไลค์พิธีกรเราจะมาพบกันเทอมละครั้งนะคะใช่ค่ะก็เดี๋ยวครั้งหน้ามาฟังพวกเราอีกก็ได้นะคะแล้วก็มาถามอีกเป็นไปแล้วเออใช่แล้วก็มาถามอีกก็ได้จดคำถามไว้ก็ได้นะคะว่าแบบว่าอยากที่จะทราบตรงไหนนะคะค่ะถามได้เลยค่ะมีคำถามอีกไหมคะถ้าหากว่าไม่มีแล้วเนี่ยเราจะขอตัวลาแล้วนะคะค่ะถ้าหากว่าไม่มีคำถามนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้ขออนุญาตนะคะลาพี่ๆแต่ว่านะคะก่อนจะจากกันนะคะมีพี่ๆส่งหัวใจให้ด้วยขอบคุณค่ะพี่จินตนาโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เป็นกำลังใจนะคะให้เรานะคะได้อยู่ดูแลกันไปนานๆนะคะเป็นกำลังใจให้นักศึกษาด้วยการที่นักศึกษาตั้งใจเรียนนะคะมีผลการเรียนที่ดีแต่ไม่ใช่ว่าhonor นะความหมายก็คือว่าเมื่อนักศึกษามีการลงทะเบียนเรียนแล้วก็มีการส่งกลับมาเนี่ยทุกท่านเนี่ยแบบสมมุติว่าวิชานี้ลงทะเบียนเรียน50คนค่ะส่งกลับคืนมาทุกคนเนี่ยนี่จะเป็นกำลังใจให้แบบเจ้าหน้าที่แบบเจ้าหน้าที่เรามากๆเลยนะคะไม่รู้สึกเหนื่อยค่ะอย่ามองว่าอุ๊ยหนังสือเยอะแบบหัดเยอะต้องตรวจเยอะไม่ค่ะไม่นะคะรู้สึกดีใจมากค่ะถือว่าการดูแลของเราน่ะเป็นประสบผลสำเร็จแล้วว่าพี่ๆเนี่ยตอบรับพี่ๆมีกำลังใจในการเรียนมีการติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับเราเป็นอย่างดีจนทำให้พี่ๆเนี่ยมีผลสำเร็จในการเรียนที่ดีเนี่ยก็แสดงว่าพี่ๆเนี่ยมีความตั้งใจมากค่ะตั้งใจแล้วก็จะไปสู่28วิชาให้เรียนครบไปเลยนะคะใช่เราการที่เรามีการประถมนิเทศครั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นครั้งนี้หรือว่าทุกครั้งที่เราจัดเนี่ยสิ่งที่เราต้องการนะคะก็คือเราอยากให้พี่ๆเนี่ยเข้าใจระบบการเรียนนะคะนอกจากจะเข้าใจระบบการเรียนแล้วเนี่ยพี่ๆจะได้มีความสุขในการเรียนด้วยนะก็คือเข้าใจระบบการเรียนทั้งหมดแล้วอันไหนที่ติดขัดเนี่ยเราถามกันได้นะคะไปจนถึงพี่ๆประคับประคองตัวเองในการเรียนหรือว่าคือเราเจ้าหน้าที่เนี่ยตลอดจนพระอาจารย์ในห้องไลน์หรือว่า TA successor ที่เป็นผู้ช่วยพระอาจารย์เนี่ยทุกท่านเหล่านั้นเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันก็คือประคับประคองตั้งใจมาประคับประคองให้พี่ๆนักศึกษาทุกๆท่านเนี่ยประสบผลสำเร็จในการเรียนนอกจากจะเป็นรายวิชานั้นๆแล้วนะเราต้องการให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จในการเรียนไปจนถึงเรียนไปเรื่อยๆจนถึงจบอันนั้นถึงจะถือว่าผลสำเร็จของมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วนะคะก็คือเมื่อเรารับพี่ๆเข้ามาเรียนแล้วเราก็ต้องตั้งใจที่จะดูแลประคับประคองให้พี่ๆเรียนจบไปด้วยกันนะคะจนกว่าจะถึงวันที่มีพิธีประสาทปริญญาเกิดขึ้นนั่นเองนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนนะคะพี่เล็กน้องแอร์ตลอดจนทีมงานทุกท่านนะคะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับนักศึกษาทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะมาพบกันอีกนะคะก็ดูร้อนพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ